بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بن هدى ودينٍ حق ليُظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوام سنتيق قوام ميتا قوام جمران قوام سرمان رمضان جاء إقوام سبحانه وتعالى دي بورباسوب دامن دافين أونغ دا فوروم صدها تكتن نكاب วันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอชูโกตตอนนี้อมัดอันยิ่งใหญ่ของลอสุพานหัวตาลานะครับที่ให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกทกท่านรวมทั้งคณาจารย์ที่อยู่ที่ไม่ได้มานั่งแบบผมตรงนี้นะแต่จริงๆก็วันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับของทางร้านสเต็กบางพรนะครับก็ถือว่าอย่าจคุมุลลาหุคอยรอนขอลอสุพานหัวตาลาได้ท่งตอบแทนคุณงามความดีซึ่ง หายากนะแบบนี้เพราะว่าส่วนมากอาจารย์ก็ไม่ค่อยฟังกันจะฟังกันก็ต่อเมื่อมีปัญหากันนะต้องฟังกันถ้าไม่มีปัญหาไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปฟังใครอะนะนอกจากฟังจาก youtube มากกว่านะครับก็ขอรับสุมภานะตาเราตอบแทนคุณงามความดีนะครับแล้วก็ขอให้บุคลิกภาพแบบนี้ได้ บดประสบกับหรือว่าได้มีกับเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการทุกคนซึ่งเป็นบุคลิกที่ดีผมเองอยู่ในเมืองมาดีนะนี่นะครับเห็นเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่เราเรียกว่าผู้รู้จริงๆนะไม่ใช่ผู้รู้ที่ที่เขาเรียกว่ากําลังจะเป็นผู้รู้นะหมายถึงเป็นผู้รู้แบบสําเร็จจริงๆอะ่ะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญาแต่ว่าเป็นผู้รู้ที่เหล่าบรรดาด็อกเตอร์ต้องให้เกียรติ แม้กระทั่งวงสนทนาในฮาละกะ์ในมัสยิดอันนาบาวีนี่ที่เป็นวงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นออของท่านเชคมุคตาดนะครับมฮัมหมัดอั h ชังก i ตี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวงฮาละกะก์ที่มีนักเรียนไปนั่งเรียนจำนวนมากด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ด้วยภาษาที่ท่านได้ใช้สั่งสอนผู้นักเรียนที่ไปอยู่ในวงฮาละก์ของท่าน สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือคนที่อ่านให้กับเช็คที่นั่งข้างบนแล้วเขานั่งข้างล่างนี่นะครับก็เป็นด็อกเตอร์ที่สอนผมในมหาวิทยาลัยเหมือนกันแล้วก็เด็กที่เรียนเก่งกว่าผมนะครับหมายถึงว่าเราในมหาลัยนี่มีนักเรียนหลากหลายมาจากซูดานมาจากไนจีเรียมาจากโซมาเลียมาทุกพื้นที่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้ร่ำเรียนเก่งกว่าผมนี่เป็นคนถือรองเท้าให้เช็คเองนะ ผมถ้าอยู่ในเมืองมาดีนะก็คงถือรองเท้าอาจจะไม่ได้ถือขั้นถือรองเท้าอาจจะถือถุงของรองเท้าก็ได้เช็คนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราได้เห็นผู้รู้นักวิชาการที่เป็นผู้รู้จริงๆที่มีทั้งอาดับจริยาเ,เขาเรียกว่าจัญญามารยาทเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่บุคคลที่มีความสบัดความอดทนที่สูงมากจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่ถูกกล่าวว่าหรือว่า ถูกใส่ความบ้างในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นท่านเชคมุกตาร์นี่นะครับท่านจะเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็มีเซนส์ทีฟกับความรู้สึกเรื่องของการกลัวล้อสุพานณหัวตาลาอย่างมากนะครับบางท่านบางครั้งท่านก็จะร้องไห้การร้องไห้ของท่านนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านอวดท่านโชว่วาท่านอเลมนะด้วยมาจากใจของท่านแหละทาให้วงสนทนาน,นี่ก็ร้องไห้กันไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่า คือมันร้องแบบเสแสร้งหรือร้องแบบแบบว่าแบบไม่เสแสร้งมันก็สามารถพิสูจน์ได้โดยใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นภาพลักษณ์นะครับของบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่ถือได้ว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ในที่ผมพูดที่จะหยิบยกก็คือว่าเชคมุกตาร์นี่บางทีท่านถูกกล่าวว่าเป็นซูฟีบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ้างจนกระทั่งเราบรรดาสานุสิทธิ์ของท่านนี่นะครับ พยายามที่จะตอบโต้ด้วยการออกใปปิวด้วยการตอบโต้ด้วยวิธีการต่างๆเชคมุกตาร์เองท่านห้ามโดยตัวท่านเองนะครับท่านบอกว่าเราจะไปตอบโต้เขาทําไมเราจะไปพูดแก้ตัวแก้ต่างเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาใช้ความสอบัสใช้ความอดทนนี่แหละนะครับใช้เ,เขาเรียกว่ามันก็สามารถที่จะเป็นเครื่องการันตีได้บ้างเพราะตรงนี้นะครับก็เราได้เห็นทั้งจัญญามรารยาทของผู้รู้นักวิชาการการเรียนใน ในกลุ่มโลกอาหรับหรือที่อื่นๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นทั้งเราเรียกว่าวิชาการศาสนาที่เป็นตัวเป็นตนนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นจัรญ,ญามารยาทของผู้รู้นักวิชาการวงสนทนาในอดีตที่มีความยิ่งใหญ่เนี่ยเช่นวงสนทนาของอิหม่ามอัลฮัมัดนี่นะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัลฮัมัดนี่เป็นสลับที่มีชื่อเสียงมากเป็นคนที่มีรุ่นราวคราวเดียวกับอิหม่ามชาฟีแล้วก็เป็นคนที่ได้เกือบจะทันรุ่นอิหม่ามมาลิกเลยด้วยซ้ํา ท่านอิมมอหมา่ามอัลฮัมัดนี่นะครับปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ในวงสนทนาท่านเนี่ยหมื่นห้าพันคนไม่ใช่มีสิบคนยี่สิบคนนะครับหมื่นห้าพันคนเขาบอกห้าร้อยคนเนี่ยคอยจดคอยอิมรละก็คือหมายถึงว่าจดบันทึกว่าอิมมอาหมา่ามอัลฮัมัดเนี่ยได้บันทึกอะไรได้พูดอะไรไว้บ้างเขาจะมีหมู่บ้านลิกแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปก็คือห้าร้อยคนเนี่ยเขาบอกว่าคอยจดอีกหนึ่งพันคนเนี่ยนะครับ คอยนั่งมองถึงจัญญามารยาทของอิมมอหมา่ามอัลฮัมัดเพราะฉะนั้นสลาฟนี่เขาถึงเคร่งครัดในเรื่องของจัญญามารยาทเคร่งครัดในเรื่องของทั้งความรู้ทั้งจัญญามารยาทต,ต้องควบคู่กันไปด้วยถ้าจะมีแค่ความรู้อย่างเดียวแต่จัญญามารยาทไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับในฐานะผู้ศรัทธาต่อร้อนนี่นะครับเรายืนถือสัจธรรมอยู่เนี่ยเราต้องใช้มารยาทของเราควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าหากว่าเราไม่ใช้มารยาทไม่ใช้ความงดงามของอิสลามแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะไม่สนใจในสิ่งที่เป็นความถูกต้องของเราเพราะคนเนี่ยนะครับเขามองเราเขาไม่ได้มองเราว่าเราละหมาดกี่เวลาละหมาดกี่รอกกะอัตเขาไม่ได้มองเราว่าเราอักีดาอย่างไรเป็นอย่างไรเขาจะมองหลังจากที่มารยาทของเราดีเราจึงจะเห็นกลุ่มต่างๆมากมายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับว่า สามารถประสบความสําเร็จจูงใจคนได้เรียกใจคนได้ก็เนื่องมาจากมารยาทของการที่เขาพูดกับบุคคลอื่นการที่เขานั้นนําเสนอความคิดเห็นการที่เขานั้นมีวาทศิลป์หรือการที่เขานั้นสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันในเมื่อเรามีของถูกอยู่ในมือเนี่ยนะครับเราเองก็จะต้องควบคู่กับของถูกของเราก็คือการมีจรญยามารยาทอันดีงามคําว่าจรญยามารยาทที่ดีงามก็คือจรญยามารยาทของท่านนาบี จัญญามารยาทของท่านนาบีก็คือมารยาทของอันกุรอานดังเชกเช่นที่ท่านหญิงไอาชาได้ถูกถามว่ามารยาทของท่านนาบีเวลาอยู่กับครอบครัวมารยาทของนบีเวลาอยู่กับคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างก็อยากจะให้ท่านหญิงไอาชาเนี่ยรายงานให้ฟังพูดให้ฟังท่านหญิงไอชัตอบกับคนที่ถามบอกว่าอาลาตกระอุนกุรอานท่านไม่ได้อ่านกุราอานบ้างหรอกหรือคุลูกูหูคุลูกุนกุรอานมารยาทของมุฮัมมัดคือมารยาทของอันกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่ อาจารย์เมื่อสักครู่ที่อ่านนี่อันนี้เป็นครูลูกผมด้วยนะอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยที่อ่านให้ฟังเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านั่นแหละคือมารยาทของท่านนาบีคราใดาก็แล้วแต่ที่เราอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วพูดถึงจรรยามารยาท่างๆให้เรานึกเสมอว่านี่แหละนบีมุฮัมมัดได้เอามาติดไว้กับตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับในฐานะอุมมะประชาชาิของท่านนาบีเนี่ยเรามีแบบอย่างที่ดี เรามีแบบฉบับที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องน,าน,นํา,า,านไปสู่การปฏิบัติเพื่อดํารงไว้ซึ่งการเผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝั่งในเบื้องต้นนะครับว่าอยากจะให้กําลังใจพี่น้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่สถานที่แห่งนี้ให้ลอสุปาโนอาตาลาให้บบรากอร์ให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพให้สิ่งต่างๆที่ ได้มีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่ดีในการรับใช้ศาสนาของลอสุภาโนอาตาลารู้สึกดีใจนะครับผมไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ใดเลยนะครับว่าเราวันหนึ่งจะต้องมาบรรยายในร้านอาหารถ้าคิดเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วผมคงต้องขำนะอ่าต้องขำว่ามันจะตลกไปหรือเปล่าใครเขาจะเอาเราไปบรรยายในร้านอาหารเพราะขนาดบรรยายในบ้านยังไม่มีคนฟังเลยบรรยายในมูลนิธิยังจะต้องร้างเป็นบางทีเลย นี่วันนี้สามารถเอาคนมานั่งฟังนะแล้วเอาโต๊ะครูเนี่ยเขาบอกเชิญครูมาสอนใช่ไหมอ่าก็มาสอนเรื่องศาสนานะครับเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเลยนะครับผมฟังแล้วกินใจเลยเชิญครูมาสอนผมยังนึกว่าตัวผมยังได้เป็นครูอีกนะคือคําว่าครูนี่มีคุณค่ามากนะครับทําให้เราหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลับมาย้อนดูตัวเองเหมือนกันว่าเออเรานี่ไปร่ําเรียนกันมาอย่างน้อยก็ได้ได้ชื่อว่าเป็นครูะนะก็มาชาวละวันนี้ได้ ได,ได้ย้อนอดีตอีกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะก็อย่าซักละล้อนะครับขอบคุณบังพรเจ้าของร้านสเต็กแล้วก็สถานที่อื่นๆด้วยผมไปพูดมาที่โรงรถเนี่ยมาชอลล้อนะครับซึ่งสือว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปฟังด้วยนะครับครั้งหน้าก็จะมีรายการเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ซอดีกินจะไปบรรยายที่นั่นพี่น้องก็จะได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็บรรยากาศมันคือเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่พี่น้องก็ ตั้งอกตั้งใจฟังนะครับไม่เหมือนบรรยากาศที่เรามาฟังจัดตามงานนะครับเพราะวาเวลาตามงานนี่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าต้องไปตะเตรียมนู่นนี่นั่นต้องไปขายของต้องไปช่วยเหลือเก็บคูป,ปองนะครับคอยดูความเรียบร้อยเวลาเราจัดแบบนี้นี่เราสร้างความง่ายๆให้เกิดขึ้นอินชาลอ้นนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าเราจะได้รับความรู้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลยนะครับอย่ารักกัลอคอยรอน,นะครับก็หวังว่า จะได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับต่อไปฉะะเฉลิอพี่น้องที่เคารพครับหัวข้อเรื่องของวันนี้ผมเข้าใจว่าคงใกล้อ่ะนะเวลาที่เขาจะมีการพูดคุยแล้วก็เฉลิมฉลองกันในบ้านเราแล้วก็บ้านอื่นๆทั่วโลกด้วยซึ่งถือว่าแม้ว่าไม่ใช่วันหยุดข้าราชาการหรือเป็นวันหยุดทางทางการแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่ใครหลายคนรอคอยเหมือนกันเป็นวันที่ ไม่ไม่ไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นที่จะทำการเฉลิมฉลองในการเกิดของท่านนาบีอีสาอะลฮิสาลามตามที่เขาอ้างกันว่าเกิดในวันที่25่ธันวาหรือเซซเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เว้นเฉพาะในเมืองไทยแน่นอนแล้วเกินในพวกยุโรปในพวกฝรัง่งก็ก็มีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันแต่ที่น่าเสียใจยไปกว่านั้นนะครับก็ในกลุ่มโลกอาหรับ นะครับก็มีเช่นเดียวกันมีการประกวดมีการแข่งขันแล้วก็มีการแสดงซึ่งความยิ่งใหญ่เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าอุลามาจํานวนทั้งหมดเลยละกันนะครับว่าได้ค้านในการกระทําของเรื่องดังกล่าวว่าในการที่เราจะไปแข่งให้ต้นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็เป็นจริงแล้วด้วยก็คือเป็นมาหลายปีแล้ว่าในดูไบเนี่ยเขาได้ทำต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลก นะซึ่งต้นคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นสิ่งช่วยเหลือนะครับกับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นจริงดังเช่นนั้นที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าต้นเหล่านี้คือต้นกอรก์กอดหรือต้นสนในที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยต้นนี้แหละที่มันจะทรยศกับท่านนาบีอีสาอะลฮิสลามและกองทัพมุสลิมที่จะเกิดขึ้นในวันก่อนวันกิยามะวันอวสานโลกนี่นะครับปรากฏว่า เมื่อไม่ว่ายาฮูดีนัสรลนีจะหลบไปอยู่ในที่ใดเหล่าบรรดาม,มุชิตกีนจะหลบไปที่ใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะสามารถพูดได้แล้วเรียกว่ายามุส oh ลิมโอ้มุสลิมเอ๋ยโอ้กองทัพมุสลิมเอ๋ยยาฮูดีมันอยู่ข้างหลังข้านี่มาจัดการมันหน่อยมาสังหารมันหน่อยนั่นแหละคือชัยชนะอันสูงสุดของมุสลิมแต่ว่ามีต้นไม้ต้นนี้ชนิดแบบนี้ที่มันทรยศและอัลลอฮ์สุภานะตะลาก็ให้มันเกิดขึ้นนะนะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นความสัตย์จริงในการเป็น เ,เขาเรียกว่าสัญญาณของลอสุภานาฮูวตาลาเพราะฉะนั้นต้นนี้มันไม่บอกแม้ว่ายาฮูดีเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังมันมันก็จะไม่พูดว่ายาฮูดีอยู่ข้างหลังฉันนัสรรนีอยู่ข้างหลังฉันมุชริกีนอยู่ข้างหลังฉันมันจะทรยศกับกองทัพของมุสลิมีนในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็มีการเฉลิมฉลองโดยการใช้ต้นคริสต์มาสเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นการเฉลิมฉลองต่างๆนานา,นานมากมาแบบว่าเป็นการเฉลิมฉลอง การเกิดของท่านนบีอีสาออลัยฮิสสลามซึ่งเป็นนบีของเราเรานี bel, ่พวกเราเนี <hum> ่ยนะครับเราเชื่ออย่างชัดเจนว่านบีอีสานั้นเป็นหอซศูลของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากว่าถูกาวขึ้นในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอุมมัประชาชาติทั้งหมดตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งท่านนบีนัวจนกระทั่งถึงท่านนบีมหัมัตและจนกระทั่งถึงวันกิยามะทุกคนเชื่อพระมหาคัมภีร์อันกุรอานอันเนื่องมาจากอะไรครับท่านนบีมหัมัตสลลลฮวาไลฮิวาสลัมนั้นได้บอกว่า ในวันอวสานาโลกหรือในวันขณะที่วันกิยามะเกิดขึ้นมาเนี่ยอัลสุภาณวตาราจะถามทุกๆอุมมะเริ่มต้นตั้งแต่ท่านนบีนลเนาะอไลฮิสลามถามว่าประชาชาติของท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมีใครไปตักเตือนท่านหรือไม่มีคนที่ชื่อนวะอไลฮิสลามไปตักเตือนไหมคนเหล่านั้นจะปฏิเสธทันทีบอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่เคยมีใครตักเตือนเราเลยนั่นแหละ คนที่จะยืนยันอุมมะประชาชาติที่จะยืนยันว่านาบีนนฮ์ได้ทําหน้าที่แล้วนบีฮุดนบีซอและนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอินจนกระทั่งถึงท่านนาบีมุฮัมมัดได้ทําหน้าที่แล้วคืออุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮลุอะัยฮิวะซัลลัมโดยยืนยันจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเพราะเรารู้ดีว่าในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยร้อยกว่าสุรเนี่ยแน่นอนแล้วเกินนะครับมีสุรหนึ่งชื่อว่าูุรน์น ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการทํางานของท่านนาบีโนอาเลฮิสสลามแล้วก็มีสุร่าอื่นๆด้วยที่บอกถึงการทํางานอันยังเข้มข้นอย่างหนักแน่นยางเขาเรียกว่าอย่างชนิดที่ว่าไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยของเหล่าบรรดาอัมบียะเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับเหล่าบรรดาอุมมะเหล่าบรรดานาบีทั้งหลายก็จะประวิงหาอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวาอะลฮิวะสล,ล,ลัมเพราะเขานั้นเชื่ออ,อันกุรอานเพราะเขานั้นเชื่อสิ่งที่อยู่ในอันกุรอาน ว่าทุกตัวอักษรในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานก็คือพระดํารัสของลอสุภานหูวตาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้เราจึงมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเรื่องของอาลุนกิตาบซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับคัมภีร์เชกเช่นพวกเราเหมือนกันแน่นอนนะครับเป็นคัมภีร์ก่อนๆซึ่งโดยที่ความเข้าใจของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการและนักประการประวัติศาสตร์ก็ได้บอกว่า ศาส,สนาแรกแน่นอนนะครับที่มีคัมภีร์มาอย่างชัดเจนเราเรียกว่าที่เราพูดกันนะครับและมีกลุ่มชนที่ชัดเจนก็คือศาสนาของยะฮูดีซึ่งตามท่านนาบีมูซาอะัยฮิสสลามโดยมีคำภีร์ที่ชื่อว่าเตารอนะครับคำพีเตาร์อซึ่งคนเหล่านั้นเวลาได้คัมภีรเตารอมาอัลลอฮฺสุภานะตะลาไม่ประสงค์ให้คนเหล่านั้นนั้นท่องจําเพียงแค่ให้ใช้เป็นการดํารงชีวิต ไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องของการอาร่านในละหมาดดังเช่นอุมมะประชาชาติของท่านนบีเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้คนเหล่านั้นก็เปลี่ยนบ้างคัดเขาเปลี่ยนแปลงบ้างทําลายหลักฐานบ้างต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาของยิวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นศาสนาแรกในโลกนี้แน่นอนแล้วเกินหลังจากนั้นต้องมีอีกศาสนาหนึ่งเราเรียกว่าศาสนาของนาสรอหรือว่าศาสนาที่ตามท่านนบีอีสาอะลฮิสสลาม คนเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามมวลชนของท่านนาบีอีสาอะลฮิสสาลามโดยยกเลิกศาสนาของยะฮดีเช่นเดียวกันหลังจากที่ศาสนานสรออยู่ได้ระดับหนึ่งอัลลอฮ์สุภานะตรละประสงค์ให้มีศาสนาสุดท้ายหรือว่าให้มีอุมมะสุดท้ายคือศาสนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะัลฮิวะสซาลัาลามโดยมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้ประสงค์ให้คนเหล่านั้นท่องจําคัมภีร์ของตัวเองเอาไปใช้ในยุคในสมัยของตัวเองเท่านั้นแต่มีอัลกุรอานนี่แหละ ที่ถือเป็นมอจิซาตุนคอลิดาคำว่าโมจิซาตุนคอลิดาคือเป็นคำพีที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งอักษรเดียวให้กับท่านนับมุมฮัมหมัดสะละละุลัลลฮุอลัยฮิวะสลัมและก็ยกเลิกทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนายิวศาสนานาซอรอให้มานับถือศาสนาอันอิสลามถ้าหากว่าเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อรอซูลด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คนเหล่านั้นจึงเป็นทางแยกออกไปก็ยังยึดอยู่ในความเชื่อของตัวเองยังยึดอยู่ในศาสนาของตัวเองตามการสั่งสอนและการเปลี่ยนแปลงของเหล่าบรรดาบาทหลวงทั้งหลายเราจึงเห็นนะครับว่าศาสนาที่เราเรียกว่าอินจีนในภาษาอาหรับเราเรียกว่าอินจีนนะครับก็คือคัมภีเขาเรียกว่าไบเบิลในบ้านเราเนี่ยนะครับถูกสังคายาถูกเปลี่ยนแปลงถูกเพิ่มเติมถูกแก้ไข จากเหล่าบรรดานักพรตจากเหล่าบรรดานักบวชต่างๆนานามากมายรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งหาข้อเท็จจริงแทบจะไม่ได้จนบางรีวยายะหรือว่าบางบางเล่มเนี่ยที่พอที่จะมีความจริงอยู่บ้างที่นักวิชาการเขาหยิบยกกันนะครับบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยขัดแย้งกันทุกเรื่องในเรื่องของท่านนาบีอีสาอะไรฮิสลามยกตัวอย่างเช่นการเกิดของท่านนาบีอีสาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นได้ทรงตัดว่าวะฮุซี มารยยมเอ๋ยเมื่อเธอคลอดแล้วเนี่ยเธอเขย่าต้นอินทผลัมสิแล้วรู้ต่อบันก็คืออินผลัมสดอินทผลัมสดเนี่ยมันจะหล่นลงมาก็คือเป็นอาหารให้กับนางพนางมารยมในขณะที่ข้อท่านนาบีอีสาอะลฮิสสลามนักวิชาการนั้นได้ตอบโจทย์ตรงนี้บอกว่าอายา์นกุรานอายานี้เป็นการบ่งบอกว่าท่านนาบีอีสาอะลฮิสสลามนั้นไม่ได้เกิดช่วงหน้าหนาวเลย แล้วคุณมาจัดงานคริสต์มาสในช่วงหน้าหนาวถามว่ามันตรงกับวันเกิดหรือเดือนเกิดของท่านนาบีอีสซาตรงไหนใน,อ,นอันกุรานนี้ยืนยันก่อนนะครับว่าเป็นที่เห็นตรงกันว่ารูตอบหรือว่าอินทผาลัมสดเนี่ยเวลามันถูกเขย่าวจากต้นอย่างแรงๆเนี่ยมันจะหล่นมาเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเป็นหน้าร้อนในอินจินบางอินจินเนี่ยนะครับที่มันมีความขัดแย้งกันชนิดที่ว่าหลากหลาย จนกระทั่งเหมือนกับที่ท่านนาบีพูดจริงๆว่าอุมมะปะชาอ่านาซอรอเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น7จําจพวกซึ่งแน่นอนมันมากไปกว่าน,นั้นอยู่แล้วคําว่า72 71 72 73เนี่ยเป็นจํานวนที่เขาเรียกว่าอัลอาดาตุลกัสรอหมายถึงว่าจํานวนที่เป็นจํานวนมากไม่ได้หมายความว่าเป็นจํานวนที่ชัดเจนจริงๆว่าจะต้องจํานวนเท่านั้นจํานวนเท่านี้ ไม่ได้หมายความว่าจํานวนอย่างนั้นเป็นจํานวนที่เรียกว่าจํานวนมากอาจจะมากกว่า72อาจจะมากกว่า73อาจจะมากกว่าเหล่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านเหล่าบรรดาอาณาจีนทั้งหลายหรือว่าคัมภีร์อินจีนเนี่ยที่พอที่จะได้ข้อเท็จจริงและตรงกับพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานที่นักวิชาการเหล่าบรรดาบาดหลวงยอมรับเนี่ยนะครับบอกเช่นเดียวกันว่าในวันที่ท่านนาบีอีซาอะลฮิสลามเกิดเนี่ยนะวันที่เกิดเนี่ยนะ ช่วงนั้นเนี่ยชาวฟัลลาฮูนก็คือคนที่ทำกเกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาได้เอาผล,ผลผลิตของเขามาขายในปาเลสไตน์แสดงให้เห็นว่าการเอาผลผล,ผลิตตัวเองมาขายมันไม่ได้ขายในช่วงหน้าหนาวเพราะแน่นอนแล้วเกินความหนาวเย็นของในแผ่นดินที่เราเรียกว่าปาเลสไตน์เนี่ยมันมีความหนาวเย็นที่มากกว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้าน ไม่สามารถที่จะออกมาทําการค้าการขายได้เป็นการบ่วงบอกว่าท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสสลามไม่ได้เกิดในหน้าหนาวและการจัดงานคริสต์มาสหรือการเป็นการเฉลิมฉลองให,ให้กับท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสสลามในช่วงคริสต์มาสนั้นถือได้ว่าไม่ตรงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งในคุรอานก็ไม่ตรงแน่นอนอันนี้เราเชื่ออยู่แล้วแม้กระทั่งในอินจีนเองที่พอที่จะเชื่อถือได้ก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นท่านมาจัดใน คริสต์มาสในหรือว่าจัดเฉลิมฉลองการเกิดของท่านนาบีอีสาอะลฮิสาลามเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวช่างไม่ได้ตรงอะไรเลยเดือนก็ไม่ตรงวันก็ไม่ตรงช่วงเวลาฤดูยังไม่ตรงเลยอย่าเอาว่าแต่เดือนนะหรือดูยังไม่ตรงเลยเพราะว่าท่านนาบีนั้นเกิดในช่วงหน้าร้อนเท่าที่พอที่จะสืบค้นหาได้บ้างเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึเงเป็นข้อชี้แจงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ จากเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการว่าคนเหล่านั้นก็มีความขัดแย้งในอินจีนของตัวเองซึ่งอัลลอฮฺสุภาวนตาลายืนยันมาตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีแล้วว่ายักตูบูนันกิตาบะบีไอดี้หิมคนเหล่านั้นเนี่ยเขียนคำพีของตัวเองด้วยมือของตัวเองจากที่ฮัลอหลให้มาเนี่ยอันเนื่องมาจากพระองค์ไม่ประสงค์จะให้คนเหล่านั้นท่องจําเพราะต้องการให้คนเหล่านั้นมาท่องจําอันกุรอานแต่คนเหล่านั้นไม่เอาเปลี่ยนแปลง เอาตามความรู้สึกยุมีนูนบีบะอดินไวยักฟูรูนบีบะคนเหล่านั้นเนี่ยต้องการเพียงแค่ว่าจะเอาเฉพาะที่ตัวเองชอบลักษณะแบบนี้ก็มีในพวกยาฮูดีผกนัสรอรนีแล้วก็มีในกลุ่มเราเหมือนกันจะเอาเฉพาะที่เราชอบอะไรตรงอารมณ์ก็เอาอะไรไม่ตรงอารมณ์ข้าพระเจ้าไม่เอายุมีนูนบีบะวายักฟูรูนบีบะคนเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันเขาก็เลยเปลี่ยน ท่าน,นี้เราเนี่ยก็เหมือนการน,นิสัยแบบนั้นแต่เราเปลี่ยนคัมภีร์เราไม่ได้เพราะเรารู้ว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เชื่อแม้กระทั่งอักษรเดียวในพระมหาคมภี์อัลกุรอานเช่นอาลีฟลามมีมเราบอกว่าไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์วันอียาซุบิลละเราจะตกศาสนาทันทีและอัลลอฮ์สุภาโนะตะลาให้มุอะจิาสดังกล่าวนั้นอยู่อันเนื่องมาจากว่าให้มุสลิมทั้งหลายท่องจําให้มุสลิมนั้นเป็นฮาฟิดเป็นท่องจําพระมหาคมภี์อัลกุรอาน โดยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้ทรงตัดในอันกุรอานบอกว่าอินนาอันซันนาฮุดดิคระว่าอินนาละฮุลาฮาฟิซุนแท้จริงเราได้ประทานอัลดิกคืออะไรครับคืออันกุรอานนักวิชาการบอกว่าอันกุรอานและอันฮะดีสเพราะเป็นวาฮยูจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตั้งคู่อินนาอันซันนาฮุดดิคระว่าอินนาละฮุลาฮาฟิซุนและเราคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะปกปักรักษาอันกุรอานนั้นอันฮะดีสนั้นนี่คือข้อเท็จจริง ที่อันกุรานนั้นจะอยู่คู่กับพวกเราโดยการท่องจําโดยการอ่านโดยการนํามาใช้ในละหมาดทั้งละหมาดฟัดดูและละหมาดสุนัตเอามาใช้การอีบาดาเอามาใช้ในการขอดูอาใครหลายคนที่มองว่าเอ๊ะฉันจะขอดูอาต่อลัสุภาโนตเราจะขอ,อยังไงแบบฉบับในการขอดูอาที่สมบูรณ์เนี่ยคือแบบฉบับต้นไหนดูง่ายๆเลยคืออันฟาติคาเริ่มต้นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามี สรรเสริญซดเดีเยนยออัลลอฮฺสุบฮานวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกยอมรับยอมจำนนว่าเรานั้นต้อยต่ำเราตกต่ำเราไม่ได้มีอะไรเลยนะที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินอัลรอฮมานิรอฮีมพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตายิ่งผู้ทรงกรุณายิ่งนี่แบบฉบับในการขอดุอามาลิกิยามิดดินพระผู้อภิบาลผู้ทรงเด็ดขาดแห่งวันตอบแทน สาดุดีสันเสริญเยนยออัลลอฮ์พูดถึงพระอ,องค์อัลลอฮ์สุภาโนตาลาเห็นไหมเราจะเข้าหาผู้ใหญ่นี่เราว่าไงแม่ทำาไมได้อาจารย์นี่นะสงสัยจะไม่มีวันนี้อาจารย์นี่ช่างดีงามงดงามดีงามเลือเกินอาจารย์นี่มาชะอัลลอฮ์เดตั้งเรานี่ต้องพันนาาใช่ไหมจนกว่าจะถึงออขอยืมสักพันหนึ่งสิอาจารย์มันจะประมาณนี้อยู่ดีดมันมันด้วนไป มันด้วนไปเห็นไหมเราเข้าหาผู้ใหญ่เราอยากจะได้อะไรที่เป็นเรื่องของเรานี่เราจะต้องอะไรค้นหาวิธีการแนวทางอันคุรานนี่คือแบบฉบับทุกอย่างเลยเหมือนกับที่ผมบอกว่าใครไม่รู้จะขอดูอัลกาลออย่างไรดูฟาติฮัเนี่ยเริ่มต้นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินอัลรอฮ์มานีรอฮิมาลิกียามิดดินอียะกานะบุดุวะอียะกานัสตัยนี่แหละถึงแล้วอิฮดีนัสรอตุนมุสตะกีมเห็นไหม ถึงคำขอมาถึงโอมาชาอัลลอฮ์นี่แหละแบบฉบับมารยาทอันงดงามในการขอดุอาต่อลัสสุพาโนตละเยนยอสรรเสริญสะดูดีแซซองให้ความยิ่งใหญ่ให้ความเกรียงไกรเอาพระนามอันสวยงามคุณลักษณะอันสูงส่งพระผู้อภิบาลผู้ทรงประทับบนอารัชบนบัลลังอันยิ่งใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นว่าไปให้ทั่วหลังจากนั้นให้ลูกฉันสอบได้โดยเถิดยาอัลลอฮ์เห็นไหม แม่มันถึงตอนท้ายนี่อัลลอฮ์ชอบให้เราทําแบบนี้อัลลอฮ์ชอบให้เราขยันขยอกับพระองค์อัลลอฮ์ชอบให้เรานั้นสรรเสริญสะดุดีกระเซากบับอัลลอฮ์สุภาหัวตาลาไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะอัลลอฮ์รู้แต่พระองค์นั้นชอบให้บบาวนั้นมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รักพระองค์จริงๆเราทําได้อันเนื่องมาจากเราต้องการจริงๆเราถึงทําได้ผมบางทีเนี่ยผมมองดูเอ๊ะทำไมคนนี้มันทําได้อ๋อ มันชอบจริงๆมันเลยทําได้บางคนนี่ชอบไปตรงไหนเนี่ต้องเซลฟี่ตลอดอ่ะนะผมยังนั่งนึกในใจคิดอยู่ในใจมันทํำยังไงนะอารมณ์เซลฟีนะ่เนี่ยผมปรับอารมณ์ไม่ถูกคือเรา,อานอกจากไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้อะนะแล้วก็แต่ว่าคนชอบเขามีแล้วเราคงจะไปอยู่คงยังไม่ถึงอารมณ์นั้นอนะ่ะผวังนั้นอะนะก็เลยยังไม่ชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องไปสร้างให้เกิดขึ้นอ่ะนะ าเราจะต้องรู้สึกผูกพันกับ Allah ลอสพาโนตาลาเพราะพระอ,อ,องค์ชอบแบบนี้พระอ,องค์ต้องการให้บ่าวของตัวเองนั้นทําแบบนี้นะครับขอดูอากบาลอสพาโนตาลากะเซากับอัลลอฮ์พูดถึงพระอ,องค์ลอสพาโนตาลาด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความเกรงกลด้วยความอนุภาพด้วยความเมตตาด้วยความการุณาพระผู้อป็นเผู้ตอบรับดูอาอย่างทันตีทันใดแล้วก็อ่านสุรเขาเรียกว่าอ่านกุรานเยอะๆโดยเฉพาะสุรอัมบิยะพี่น้องลองอ่านพิจารณาดูนะสุรอัมบิยะนี่มาชาอัลลอฮ์ เป็นสุรอที่ลึกซึ้งจริงๆเราจะเห็นภาพแต่ละภาพเนี่ยนะที่มันที่อัลลอฮ์ได้ฉายภาพไปเห็นเนี่ยนบีกการียานาบียะฮิยานาบีคนนั้นนบีคนนี้แต่สุดท้ายฟัสต์จับนาละหูอัลลอฮ์รับดุอาของเขามาชาอัลลอฮ์เขาเป็นยังไงมีลักษณะยังไงทํายังไงทําไมอัลลอฮ์ถึงรับดุอาของเขาแล้วมันซาบซึ้งกินใจจริงๆนะ ผมเคยไปละหมาดที่เสืออนุรักษ์มรดกอิสลามอิหมามคนนึงเนี่ยมาจากอาหรับเนี่ยมาอ่านมาชอัลลอฮ์น้ำตาไหลเลยคือน้ําตาไหลหมายถึงอิหมามะนะไอเรานั่งฟังเราพอรู้ภาษาอาหรับก็อันห้ำดุลิลละเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แต่ว่าเราคนอื่นที่ไม่รู้เนี่ยว่าร้องทําไมเขาเป็นยังไงลองไปศึกษาสิครับข้อมูลในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนี่มาชอัลลอฮ์มันสุดยอดจริงๆเลยนะเป็นอะไรที่เราจะไม่ได้อัตรดแบบอื่นนะนะ นอกเหนือจากอันกุรอ่านนะครับก็ลองดูนะครับพี่น้องดูนะท่านนาบีอีสาอะลฮิสสาามเนี่ยถือว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์สุภาหนหัวตาลาที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งมาโดยที่ในความเชื่ออากีดะของเราทุกคนเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สุพาหนหัวตาลานั้นได้ส่งเหล่าบรรดาอัมบิยะและถือเป็นรุกลน,นึ่งในอีหม่านของเรานอกจากเราศรัทธ,ธาต่อละศรัทธ,ธาต่อวันอาคือะเราต้องศรัทธ,ธาต่อบรรดาคัมภีร ก็คือคมภีร์ต่างๆคมภีรซาบูตคัมภีตอระร์คมภีอินจีนหรือว่าซุฮุบต่างๆนะครับที่ได้ถูกประทานลงมาซุฮุฟีอิบราฮิวมูซาต่างๆนานาให้กับเหล่าบรรดาอัมบิยะโดยที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตลาได้ทรงตัดในอันกุรอานนะครับโดยที่เรานั้นได้ท่องจําในสุรท้ายสุรอันบักรอนนะครับเราได้ท่องจําว่าอามานรอซูลูบีมาอุนซีลาอีไลฮิมรับบิฮิวันมุมินูนโอเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับ มีความศรัทธาต่อ a ล l a h และนูฟหรือกูไบนาอะฮัดิมินหุมโดยที่ศรัทธาต่อลลอ a ์ศรัทธาต่อวันอาคือเราศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรศรัทธาต่อบรรดารอซูลและนูฟหรือกูไบนาอะฮัดิมินหุมโดยที่เราทั้งหลายเนี่ยจะไม่แยกศรัทธาแต่ละคนไม่แยกว่าฉันจะศรัทธาเฉพาะคนนี้ฉันจะศรัทธาเฉพาะอีซาฉันจะศรัทธาเฉพาะมูซาฉันไม่ศรัทธามมฮัมมัด หรือฉันจะศรัทธาเฉพาะมุฮัมมัดฉันจะไม่เอาอีซาฉันจะไม่เอามูซาฉันจะไม่เอานนะไม่ได้เช่นเดียวกันละนุฟัรริกะไบนะอะฮัดิมินหุมโดยที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาบอกว่าเราเนี่ยนะให้ท่านศรัทธาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะ25นานบีหรือนบีอื่นๆที่มีที่นักวิชาการอาจจะขัดแย้งกันว่าใช่นบีหรือไม่ใช่นบีเป็นอย่างไรให้เรานั้นศรัทธาทั้งหมดเลยที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่รอซูลของพระอ,องค์นะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับท่านนาบีอีสาอ์อะลัยฮิสสลามจึงถือได้ว่ามีนามหลายนามด้วยกันนามหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นที่รู้จักก็คืออีซับนุมารยัมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนคนเดียวนะครับโดยปกติเนี่ยผมเนี่ยชื่อยะฟัตเนี่ยนะพ่อชื่ออะไรเช่นพ่อชื่อบุคอรีอ่าพ่อชื่อคอรีสมมุตินะเราก็ยะฟัตอิบนุคอรีใช่ไหมอิบนุบุคอรีสมมติอันนี้หรือไม่มูฮัมมัด อิบนออับดุลละพ่อชื่ออับดุลละส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่เป็นผู้ชายคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีพ่อที่ไม่มีพ่อชื่อว่าไอซับนูมารยัมไอซาบุตรของท่านหญิงมารยัมซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากถ้าหากว่าเราคิดไม่ออกว่าเอ๊จะเป็นยังไงนะครับดูอายะอันกุรอานสักอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับ อัล um l wa, ha, ing, いい l a ์นั้นได้ทรงตัดว่าอินนามซสลาอิซาอ عند a ล l a h กะมาศลีอาดัมข้าเลขาูมินตุรอบินซุมมะกอละละฮูกุนฟฟยาคูนนะครับอัล l l a ์สุภาอัตาลานั้นได้ทรงตัดว่าแท้จริงท่านนบีอีสานะที่อัล l l a ์สุภาอัฮูอัตลานั้นดังเชกเช่นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม คอลกอหูมินตุรอบินอลลอฮ์สร้างท่านนาบีอาดัมอละลัยฮิสสลามมาจากดินโดยที่ไม่มีทั้งพ่อแล้วก็แม่อลลอฮ์ก็สร้างคอลกอหูมินตุรอบินอก,นกนอละกุนไฟยากูนอลลอฮ์กล่าวอย่างเดียวว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นเป็นทันใดทันทีทันใดเลยเพราะฉะนั้นอลลอฮ์จะสร้างท่านนาบีอีซาอละลัยฮิสสลาม ให้เกิดมาโดยไม่มีพ่อพระองค์นั้นสามารถทําได้เอาล้อให้เราดูเปรียบเทียบว่าเอา๊ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็อล้อทำได้จากที่ไม่มีอะไรเลยสร้างอาดัมขึ้นมาได้ปั้นมาจากดินก็ให้เป็นมนุษย์ได้ด้วยความปราณีด้วยความเมตตาด้วยความการุณาของลอสผานวตาตาลาและสับอะไรจะสร้างนาบีอีซาอะัยฮิสสลามโดยที่ท่านหญิงมาริยมไม่ต้องผ่านการสมรสใดๆเลยก็ได้ มันเป็นเรื่องที่ง่ายสาระอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเหมือนอย่างเช่นเหล่าบรดามุชิกีนบรรดากุฟฟาตเนี่ยเขาถามว่าแล้วอัลลอฮฺจะทํายังไงให้ฉันเกิดมาเนี่ยนะหลังจากที่แตกสังครั้งที่สองที่เกิดขึ้นไม่ใช่มนุษย์ทุกคนมันตายแล้วมันจบไปเลยไม่ใช่หรอมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอัลลอฮฺสุภาโนตาลาชี้ชวนว่าพระอ,องค์ทรงสร้างสร้างอะไรอะ่ะสร้างมนุษย์จากที่ไม่เคยมีมนุษย์นะสร้างมนุษย์จากที่ไม่เคยมีมนุษย์ให้หน้าตาแบบนี้ให้รูปร่างแบบนี้ อัลลอฮ์ยังบอกว่าแม้กระทั่งลายนิ้วมือเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสร้างให้เหมือนเดิมเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยฟาฮัวให้ยินละหูเป็นเรื่องที่ง่ายได้กว่าเดิมอะหัวนุเป็นเรื่องที่ง่ายได้สำหรับอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุพาหนวาตาลาจึงสร้างท่านนบีอ,อาดามอะลาัยฮิสสลามแต่ว่าก็ผ่านกระบวนการนะไม่ได้หมายความว่าให้เกิดกระบวนการหนึ่งมันผิดพลาดแต่ประการใด านหญิงมาริยมนั้นเป็นสาวพรหมจรรย์ลและเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ยอมรับกันทุกคนนะนะทั้งคนที่เป็นอาลุนกิตาบคนอาลุนกิตาบนี่ความหมายของอาลุนกิตาบก็คือบุคคลที่เขานั้นได้รับคัมภีร์มาก่อนก็คือพวกยาฮูดีพวกนัสรอนีที่ได้รับคัมภีเตอรอคัมคีรีอินยินคมภีซาบูตเขาเรียกว่าอาลุนกิตาบนักวิชาการจึงบอกว่าศาสนาที่เป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าในโลกนี้มีสามศาสนาด้วยกันหนึ่ง แน่นอนนะครับเรานับอิสลามก่อนแล้วกันอิสลามนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดคืออิสลามทั้งหมดนะนะตั้งแต่นบีอาดัมอะไรฮิสลามเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามหมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จําแนกแยกแยะว่าเราจะเชื่อใครคนใดคนหนึ่งเราเชื่อทุกคนที่อัลลอฮ์สุภาโนวัตลาได้ส่งมาศาสนาอิสลามที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสารณะเป็นธรรมนูญแห่งการดํารงชีวิต 2. ศาสนาของนาซาร,รอหรือว่าคริสที่เรารู้จักกันนะครับก็เป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้า ก็คือการเชื่อท่านนาบีอีสาอะลัยฮิสสลามปฏิบัติตามท่านนาบอีอีสาออลัยฮิสสลามสามศาสนาที่เราเรียกว่ายะฮูดีหรือว่ายิวก็เป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าส่วนศาสนาอื่นที่อยู่ในโลกนี้ลัทธิต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอัดยาุนวอดอยเป็นศาสนาที่มนุษย์คิดค้นตัสรู้คิดกันขึ้นมาเองนะครับโดยไม่ผ่านกระบวนการพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เราจึงเรียกว่า ท่านนาบีอีสานั้นไดเ้เกิดมาจากท่านหญิงมารยมโดยที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาให้ท่านยิบรินอะัยฮิสลามมาแจ้งข่าวดีโดยเริ่มต้นท่านหญิงมารยมนี่นะครับเป็นสาวพรมจารีที่อยู่ในอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวอยู่ในสถานที่เคารพสักการะอย่างเดียวอันเนื่องมาจากว่าแม่ของท่านหญิงมารยมนี่นะครับก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าขณะที่ก่อนที่จะอุ้มท้องเนี่ยขณะที่อุ้มท้องเนี่ย ได้บอกกับลอสภาโนตาลาได้บอกว่าอินนีนับตูบิรบบีฉันนั้นได้ได้สาบานกับพระผู้อภิบาลของฉันว่ามาฟีบัตนีมฮัรรอไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่แปะเปื้อนเป็นสิ่งที่จอมปลอมเป็นสิ่งที่สกปรกอยู่ในคันอยู่ในท้องของฉันเลยนอกจากลูกน้อยของฉันนะครับในวันที่ท่าน แม่ของท่านหญิงมารยยมเนี่ยนะครับได้คลอดท่านหญิงมาริัมมาเนี่ยแล้วก็บอกกับลอสพานัวตาลาขณะนี้ข้าพเจ้าเนี่ยได้คลอดบุตรสาวซึ่งไม่ใช่บุตรชายโดยความตั้งใจก็คือว่าต้องการที่จะนําบุตรชายถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะไปมอบให้กระโบดหรือจะไปมอบให้กระซูราวไว้ให้อยู่ในสถานที่ที่รับใช้ศาสนาเพราะตระกูลของท่านหญิงมารยัมทั้งหมดเนี่ยเป็นตระกูลที่รับใช้อิสลามเป็นตระกูลของท่านวงวานของท่านนาบีอิมรอนอะัลฮิสลาม คนเหล่านี้รับใช้ศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่องและจนกระทั่งมาถึงแม่ของท่านหญิงมารยยมเมื่อคลอดก็เลยสาบานกับลอสพานัวตาลาว่าจะมอบบุตรน้อยของฉันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยให้กับสุราให้ศาส,สนาของลอสพานัวตาลาก็สร้างห้องสร้างเมียครอบให้กับท่านหญิงมารยยมให้อยู่ในสถานที่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเมื่อขณะที่คลอดมาเนี่ยนะครับคลอดท่านหญิงมารยยมมาเนี่ย ลักบากอ l l สุ س ب ح ا ว ه و ت ع ا ลาบอกว่าอินนิอุไกดุคะกะวะซุร و ี ر ر ฮามินัชชัย ط อนิร ر ج ีมฉันขอความคุ้มครองกับอ l l a h س ب าน ن ه ต ت ع ا ลาพระผู้อภิบาลของฉันนี่นะขอความคุ้มครองดูนะขนาดแม่คลอดลูกมานี่นะขอความคุ้มครองเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอะไรครับเด็กทุกคนที่คลอดมาจากคันของมารดาชัยตอนจะติดตามมาด้วย มันจะหลอกลวงมันจะคอยดึงดันมันจะเอาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกนี้เลยเราจึงเห็นเด็กทุกคนเนี่ยร้องทุกคนเลยนะครับ <S <S เวลาเขามาอยู่ในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คิดพิเคราะห์พิจารณานะครับว่าเอ๊ะไอ้ร้องเนี่ยมันร้องศึกษาเหตุอะไรตกลงว่าร้องอันเนื่องมาจากวตาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับกับแสงข้างนอกได้อยู่ในคันของมารดามันมืดเป็นบทอะไรตาอะไรประมาณนี้แต่ในความในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าใชยตอนมันได้อะไรครับ มันได้ติดตามเด็กทุกคนทารกทุกคนที่คลอจากคันของมารดาเนี่ยมาทุกคนเลยจนกระทั่งมีสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลลฮวอะไลฮิวะสลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อยอะนะเป็นความสมควรหรือเป็นสิ่งที่ชวนให้กระทำชอบให้กระทำนั่นก็คือการอาซาการอาซาที่หูขวาการอิกรม,มาที่หูซ้ายแต่ว่าอิกรม,มาเนี่ยฮะดิษค่อนข้างจะดอีฟหน่อยนะครับ ท่านเชคันบานีบอกว่าเป็นหะดีษดอ,อีฟบ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทําเป็นเรื่องมุสตาฮบบะเป็นเรื่องที่เรามองว่าเพราะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าท่านนาบีนั้นสั่งสอนว่าอันเนื่องมาจากว่ามีหะดีิบางบทที่ฮาซันและฮุเซนได้เกิดมาท่านนาบีนั้นก็อาจารที่ขู่ข้างขวาของท่านฮาซันแล้วก็ท่านฮาุเซน แล้วนบีก็บอกว่าเด็กน้อยทารกทุกคนที่เกิดมาเนี่ยจะมีชัยตอนเนี่ยติดตามมาด้วยจนกระทั่งเด็กร้องอูแวอูแวอะไรก็แล้วแต่จึงถือได้ว่าเวลาเราอาจารเนี่ยชัยตอนมันก็จะห่างไกลจากเด็กน้อยที่สุดนะครับส่วนเหมือนเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการอ,อีกอร์มาที่หูซ้ายเนี่ยหะดิษค่อนข้างดอิฟหน่อยแต่อาจารเนี่ยนักวิชาการบอกว่าเป็นฮัสซัลลิซาตีฮีดิไควรีฮีก็คือฮะดิษพอใช้ได้พอเอาไป ประกอบคือเราไปอาดาได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดก็ดูเรื่องความสะอาดเชื้อโรคในตัวเราด้วยก็เชื่อฟังโรงพยาบาลเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าสับจะเอาของเราอย่างเดียวไม่ได้ยังไงฉันต้องไปก่อนฉันเป็นพ่อฉันต้องไปอาดาฉันเป็นปู่แกอย่ามาห้ามพวกแกไม่รู้หรอกเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเอาเรื่องความสะอาดความส่วนตัวเรื่องการเพราะว่าเด็กเขาเกิดมาเนี่ยคือยังยังอาจจะต้อง บางเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้ายังไม่ได้ช่วงนั้นก็รอให้วันมันได้ลูกยังอยู่ในตู้อบเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอให้เรียบร้อยรอให้แข็งแรงรอให้ดีซะก่อนเราก็อานานที่หูข้างขวาของเด็กน้อยนั้นเพื่อปกป้องให้พ้นจากมารร้ายแล้วก็ใช้ตอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านแม่แม่ของท่านหญิงมารยามเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยขอความคุ้มครองกับท่านคือลอสสุภาโนวาตาลา และเหล่าบรรดาลูกหลานของท่านหญิงมารยยมก็คือท่านนาบีอีสาอะลยฮิสลามเนี่ยให้พ้นจากเมนาชตอรนิรจีมให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง้วยเถิดจึงถือได้ว่าท่านนาบีก็บอกในฮะดิษของท่านเหมือนกันว่าเด็กน้อยทุกคนที่เกิดมาในดุนยานี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีอะไรครับมีชัยตอนติดตามมาหมดนอกจากอีสตบุมารยิยมนอกจากอีซาบ,บุตรของท่านหญิงมารยยมเท่านั้น ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีเด็กไม่มีชัยตอนตนใดจะสามารถปกป้อง,องเอ่อมาระแคะระคาย,ราคายหรือติดตามได้อันเนื่องมาจากดูอาของยายของท่านนะนะเรียกว่ายายใช่ไหมก็คือใครอ่ะแม่ของท่านหญิงมารยมที่ขอไว้ทําให้ท่านนาบีอีาอลยิสลามนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเป็นผู้ที่เอ่อเรียกว่าไม่มีชัยตอนมาเอา่อวุ่นวายในขณะที่เกิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น ท่านนบีอีสาออลาัยฮิสสลามก็เป็นลูกของท่านหญิงมารยิยมท่านหญิงมารยิยมเนี่ยตอนคลอดก็มีมุออจิซัดคึกเขาเรียกว่าเตรียมตัวอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดีงามอันนี้เป็นที่รู้กันและตรงกันหมดเลยนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าท่านหญิงมารยิยมหรือพระแม่มารีอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นภรรยาบ้างเป็นคนที่ไปไปมีสายสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้บ้างเพื่อต้องการที่จะให้มองว่า การเกิดของท่านนบีอีสาออลฮิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมชาติซึ่งเขาแบ่งกันเป็นหลายนิกายหลายหลายความเชื่อนะในเรื่องนี้แล้วก็ไบเบิลแต่ละไบเบิลก็พูดไม่เหมือนกันในในทุกๆเรื่องของท่านนบีอีสาอะลฮิสลามเพราะฉะนั้นท่านหญิงมารยัมเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์สุภาโนะตะละก็ให้ยิบรีนมาทํางานใหญ่ๆนี้ต้องท่านยิบรีนนะให้ท่านญิบรีนเนี่ยมาแจ้งข่าวดีบอกว่าเธอเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหญิงที่บริสุทธิ์เธอก็จะมีลูกเกิดขึ้น โดยที่อัลลอฮฺสุภาโนตาประสงค์ให้เกิดขึ้นชื่อของเขาคือไอซับนุมารยัมไอซาบุตรของท่านหญิงมารยัมอะัลฮิสสลามนะครับท่านนบีอีสาออลัยฮิสสลามก็เกิดขึ้นมาในความวุ่นวายในขณะเกิดเนี่ยนะครับท่านหญิงมารยัมเนี่ยไม่ได้ระทมหรือว่าไม่ได้ทุกขเฉพาะเรื่องที่จะต้องเลี้ยงท่านนบีอีสาอย่างเดียยนะไม่ได้ระทมไม่ได้ทุกเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า ความเจ็บปวดในการคลอดท่านนาบีอีซาอย่างเดียวแต่สิ่งที่เป็นความกังวลอย่างที่สุดของท่านหญิงมารยมคือจะบอกกับสังคมยังไงอยู่มาเนี่ยเป็นวงวานของนบีมาตลอดเป็นวงวานของคนซอซลห์มาตลอดเป็นวงวานของท่านนาบีอิมรอนอะไรฮิสสาามเป็นวงวานแม่ก็เป็นคนดีพ่อก็เป็นคนดีปู่ย่าตายายก็เป็นคนดี คนที่รับเลี้ยงอุปการะท่านหญิงมารยมคืนนบีสกัะริยาทุกคนคือนบีของอัลลอฮ์จะคุยยังไงจะบอกยังไงจะบอกกับสังคมยังไงขณะที่เราเราเองเนี่ยนะไปสมมุตินะนะไปท้องกันมาที่ไหนเนี่ยยู่ดีโยกลับมาเนี่ยม่รจะบอกพ่อบอกแม่ยังไงใช่ไหมอันนี้ติ้งต่างอะนะเนี่ยท่านหญิงมารยมเนี่ยยิ่งกว่าเราอีกสามีก็ไม่มี ไม่มีชายใดเคยกล้ามกายไม่เคยไม่เคยไปเจอกับใครเลยเวลาเจอบุรุษงามอย่างที่เจอคนที่เป็นท่านยิบริณแปลงเขาเรียกว่าจำแรงร่างมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ท่านหญิงมารยยมขออินนีอูอซูบิกะฉันขอความคุ้มครองต่ออลอสุภาโนวัตลาให้พ้นจากความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นจากท่านท่านยิบริอรีใฮาสลาบอกข้าพระเจ้าเป็นทูตของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ เอาข่าวดีมาบอกกับท่านไม่ได้มาทําอะไรมาพูดกับท่านดีๆมาบอกกับท่านดีๆเนี่ยครับท่านหญิงมาริยมเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงไม่ได้มาหนักใจเรื่องว่าจะคลอดลูกจะเจ็บปวดขนาดไหนหมอตําแยที่ไหนจะดูแลแล้วจะมีอะไรกินไหมที่จะตอบคือจะตอบสังคมดีๆในยุคนั้นเนี่ยป็นไงดีเป็นยุคของคนดีมาเรานี่นะอยู่ในสังคมตาพ่อแม่เราเป็นคนดีนะพ่อแม่เราเป็นครูบาอาจารย์นะ เอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยใช่ไหมจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยเรามาแบบเนี้ยเราจะไปทําไม่ดีมาแบบเนี้ยนี่เรายังมีความรู้สึกขนาดนี้เลยเราคนสมัยก่อนละ่ะเป็นสังคมแห่งศาสนาละ่ะเป็นสังคมเล็กๆละ่ะเป็นสังคมที่คนเขารู้จักกันหมดน่ะและเป็นสังคมที่เขารู้กันดีว่านี่คือนบีของอัลลอฮ์นะสังคมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมท่านหญิงมารยยมจะไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามท่านหญิงมารยยมเนี่ยท่านนาบีซักกะริยาเนี่ย ในขณะที่อุปการะนะอุปการะท่านหญิงมารยมเนี่ยความดีงามของท่านหญิงมารยมนะครับที่ไม่มีใครมาแพ่งพายแม้กระทั่งจะเอาอาหารเอาน้ํามาส่งนี่นะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาเนี่ยให้ท่านหญิงมารยมเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยไม่ใช่ในฤดูกาลของตัวเองเลยเดือดซ้าในในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยท่านท่านนาบีสกะริยาได้บอกว่าว่าเอ่อใครเนี่ยเอาผลไม้แบบนี้มาให้ ผลไม้แบบนี้ส้มเนี่ยหรือว่าเงาะอ้งุนติ้งต่างอ่ะนะเปรียบเทียบอ่ะนะมันไม่เกิดในฤดูนี้ฤดูฝนกินทุเรียนได้ยังไงไม่มีทุเรียนต่อไปกินฤดูร้อนแต่ว่าท่านหญิงมารยยมนี่เต็มไปหมดเลยอาหารเนี่ยทานนี่นะอาหารฤดูร้อนเนี่ยกินในฤดูหนาวอาหารฤดูหนาวมากินในฤดูร้อนซึ่งเป็นความอัศจรรย์เป็นความเขาเรียกว่าเป็นกรอมะเป็นเอาเลีย ของท่านหญิงมาริยมอะลายัยฮิสสลามซึ่งถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตา,ารักนางที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นได้ออส่งเสริมได้ดูแลเพื่อให้ท่านหญิงมารยยมเนี่ยอุ้มท้องท่านนบีอซสาอะลายัยฮิสสลามนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาคลอดก็เกิดความกังวลนะนะว่าตัวเองจะตอบกับสังคมยังไงอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาบอกวาลาตาฮซนีเธอมารยยมเอ,อ๋ยอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าใจ ใครถามเธอเนี่ยนะชี้มาที่เด็กน้อยคนนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนตอบกับประชาชนเองว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาคือใครท่านหญิงมารยยมก็ต้องทําตามวาฮีของลอสพาโนวตาลาแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ดาบีนะท่านหญิงมาริยมเนี่ยแต่เป็นเอาลียะเป็นคนกรอมมะของลอสพาโนวตาลาเนี่ยอุ้มเด็กน้อยอายุเพียงหนึ่งวันเนี่ยนะเดินออกมาจากสถานที่ตัวเองคลอดแล้วคนก็ถาม นี่เธอไปทำบัตรสีบัตรถลเลิงอะไรเนี่ยเธอไปเอาอุ้มเด็กน้อยมาจากไหนเนี่ยเธอทําอย่างนี้ได้ยังไงพ่อแม่เธอเป็นคนดีตระกูลเธอเป็นคนดีเขาได้แต่ชี้มาที่ใครครับชี้มาที่เด็กน้อยคนนั้นอยู่ดีเด็กน้อยก็เปิดปากเอาล์ให้พูดขึ้นมาอาณาออซับดูมาริยมัมฉันนี่แหละคือไอซาบุตรของมาริยมัมอาณาอับดุลลอฮ์วะรอซูล ฉันเป็นอะไรครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุภาหนหัวตาลานี่คือความอศจรจันที่สองของท่านนาบีอีสาอลไยฮิสสาลามความอศจรจันต่อไปของท่านนาบีอีสาได้สมญานามว่ามาเซียมาเซียเราเคยอ,อาจจะเคยได้ยินว่าไอซับอ um ันมาเซียฮุบโนมาริยัมซึ่งถูกอยู่กล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับมาซียฮุบโนมาริยัม มาเสียบุตรชายของท่านหญิงมารยามอะไลฮัสสลามปรากฏว่าอะไรครับคําว่ามาเสียนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้ประมวลว่าเอ๊ะทำไมถูกเรียกว่ามาเสียนักวิชาการบอกว่าหมายถึงว่าท่านซึ่งมีหลากหลายทัศนะทัศนะที่ค่อนข้างมีน้ําหนักที่สุดนะครับเป็นทัศนะที่บอกว่าท่านนาบีอีซาเอไลฮิสสลามเนี่ยใช้มือในยุคข,ของท่านนาบีอีซาเนี่ยนะเป็นยุคแห่งการ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์เหมือนกับบ้านเราในยุคนี้แหละมีความเจริญมากทางด้านการแพทย์มีการรักษาพยาบาลให้หายมีการเรื่องนั้นเรื่องนี้ใครสามารถรักษาให้หายได้จะรับการยกย่องเป็นแพทย์เป็นหมออะไรประมาณนี้นะเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยุคนั้นเป็นยุคที่ท่านนบีอัลลอฮฺสุภาโนตาละให้มอจิซาท่านนบีอีสาใครป่วยนบ,บีอีสาใช้มือลูบคนนั้นหาย ใครที่ตาบอดรักษายังไงก็ไม่หายนาบีอีซารูปหายใครที่เป็นโรคเรื้อนโรคด่างขาวโรคอะไรที่ไม่พุพองในเรื่องของผิวหนังนบีอีซารูปหายใครที่แม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วจะหาคู่กรณีจะหาคนที่ฆ่าใครเป็นคนฆ่าต่างๆนานา,นาเพื่อต้องการที่จะให้รู้ถึงกุาศลของลอสุพาณหัวตาลานาบีอีสารูป คนนั้นฟื้นขึ้นมาสามารถพูดได้นี่เป็นวิชาแพทย์ทางด้านการแพทย์ที่สูงมากในยุคข,ของท่านนาบีอีสาออลฮิสลามโดยกุตระโดยพระกำหนดของลอสุภาโนวตาลาจึงใช้คำว่ามาเสียมาเสียแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ทีลูบผู้ป่วยใดก็แล้วแต่คนนั้นจะหายจากโรคนั้นทันทีเรียกว่ามาเสียเรียกหลายชื่อนะครับอ้สับนุมารยามนี่ชื่อของท่าน มาซีฮุบนุมารยัมเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองชื่อก็ถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับส่วนท่านนาบีอีสาออลัยฮิสสลามนี่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือนะครับจากเหล่าบรรดาพวกนาซรอในยุคอดีตแล้วก็จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยนะครับในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานได้พูดอายหนึ่งนะครับในสุลอาลอิมรอนนะครับได้บอกว่ายะอัลนกิตา โอเหล่าบรรดาชาวคมภีทั้งหลายนี่เรียกร้องชาวคมภีเลยโดยให้ท่านนาบบมุม uh ัดนีมาเรียกร้องนะตาอาเล่าอีลากลิมาตินซสาวาอุบไบนานาวาไบนาุมจงมาเถิดจงมาดูเถิดมาดูอะไรครับอีลากลิมาตินมาดูคำพูดคำพูดหนึ่งอะไรครับไบนานาวาไบนาคม เป็นข้อมติเอกฉันเป็นความเข้าใจของพวกเราแล้วก็พวกท่านด้วยอะไรอะ่ะเรามีความเข้าใจกันด้วยเหรอระหว่างเรากับนสรอในอดีตหรือว่านสรอในปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรที่เหมือนกันนะยังไงอะ่ะอัานกุรอานเรียกร้องบอกให้นบีมุฮัมมัดเรียกร้องแบบนี้กาลิมาตินสวาอินไบนานาวะไบนะคมเป็นคําพูดที่ตรงกันเหมือนกันตั้งแต่ในอดีตแต่พวกท่านทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงกันเองที่เชื่อกันเอง ที่เขาเรียกว่าจัดการกันเองตามความเชื่อของบาทหลวงนักบทนักพรสของพวกท่านอะไรล่ะครับอัลลอฮ์านะบูดาอิลลอฮ์โดยที่เราและท่านเนี่ยเหมือนกันนะยังไงเหมือนกันอัลลอฮ์านะบูดาอิลลอฮ์เราจะไม่เคารพสักการะต่อใครทั้งสิน้นนอกจากอัลลอฮ์บฮา ا ن ه และาลาใครที่เคารพมาเสียใครที่เคารพพระเยซูคริส ใครที่เคารพพระแม่มารียอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องอุป,ปโลกของพวกบาดหลวงทั้งนั้นเลยแต่กะรีมะหรือคำพูดที่สัตว์จริงและเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดแท้แท้ที่เกิดขึ้นทั้งในเตารอทั้งในอินจีนทั้งในกุรรานและเป็นมติเอกฉันของผู้รู้นักวิชาการตั้งแต่ในอดีตยุคข,ของนาซาร,รอยะฮูดีหมดแล้วเนี่ยอะไรล่ะอัลลอฮ์นะบูดาอิลลัลลอ ว่าเราทั้งหลายตกลงกันแล้วนะว่าจะไม่เคารพบุคคลใดนอกจากอัลลอฮฺสุภาโนอัตละเพียงองค์เดียวจึงเห็นบางนิกายของคริสเตียนเห็นไหมเขาไม่เอานะจะไปเคารพรูปปั้นนะเขาไม่มีรูปปั้นนะบางบางนิกายนะเ,าเน,านี่ยเขาไม่มีรูปเจเวิตในบ้านเขาไม่มีรูปเคารพเพราะว่าหลายทัศนะหลายความเห็นของเขานี่ที่มันก็แตกต่างกันเหมือนกับที่ผมบอกซึ่งเหมือนกับที่เราบอกว่าอินจีนเนี่ย หรือคำภีร์ไบเบิลเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขบิดเบือนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตลาพูดจริงๆว่ายกตูบูนันกิตาบะบีไอดีหิมคนเหล่านี้เขียนคำภีร์ด้วยมือของตัวเองเปลี่ยนคําพูดของอัลลอฮ์แล้วก็เอาตามความคิดความรู้สึกความเชื่อของตัวเองนะครับอะไรครับที่บอกว่ากอลิมาตินซาวะอิมไบนานาวะไบนกุมอัลละนับบูดะอิลลัลลอฮฺวะลานุชริกะบิฮิชัยอ และเรานั้นจะไม่ตั้งภาคีต่อลัศพานวตาลานี่เป็นอดิตการเลยนะเป็นความเชื่อตั้งแต่แรกแรกของเหล่าบรรดายาฮูดีนัสรอนีที่เขาเชื่อแบบนี้คืออะไรจะเคารพอัลลอฮ์สุภาโนตาลาเพียงองค์เดียวและไม่ตั้งพาคีใดๆกับอัุภานุตาลานี่เหมือนศาสนาเหมือนของเราเลยนะเหมือนของเราในปัจจุบันนี้ที่เราอ่านด้วยกัน รู้ด้ยกันว่าอะไรเราจะพักดีต่อลอสสุภาโนตลาเพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีใดๆกับลอสสุภาโนตลาเหมือนกันเลยเหมือนดังเชกเช่นที่อัลลอฮ์เรียกร้องบอกว่านี่พวกยาฮูดีพวกนัสร,รอณนีพวกอาลุนกีตาบทั้งหลายที่ท่านได้รับความพีมาแล้วลืมกันไปแล้วหรอว่าเราต้องทํำยังไงเนี่ยทำอะไรอ่ะอัลลอฮ์นะอับดุลลอเราทั้งหลายสัญญากันว่าจะเคารพอัลลอฮ์เพียงองค์เดียว ซึ่งชื่ออาจจะแตกต่างกันบางคนเขาเรียกพยาโฮวาอะไรของเขาอ่ะนะบางคนก็บอกว่าอุไซนุบนุลลออุไซเนี่ยเป็นลูกของอัล้อเป็นบุตรของอัล้อในศาสนายิวเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราตรงกันคืออัลสัญญากันมานานอ่ะนะอัลลาฮ์นับบุญได้ลลอฮ์วะลานุชริกะบิฮิชัยอาและไม่ตั้งภาคีใดๆกับลอสุบฮานุอัตตาลาวะลายัตะคิดะบาดูนะบาดอนอัรบะบัมมินดูนิลล่ะ และเราสัญญากับลอสุภาณวตาลากันว่าเราเนี่ยจะไม่ยึดเอาผู้หนึ่งผู้ใดมาเทียบเท่ามาเสมอเหมือนัอลอสสุภาณวตาลาไม่เอาบาดหลวงไม่เอาใครทั้งนั้นที่เทียบเท่ากับพระเจ้าของเราเห็นไหมนี่สัญญาตั้งแต่ดั้งเดิมนะเป็นสัญญาทั้งสามคำพีเลยนะที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นนั้นได บิดเบือนทั้งเรื่องของรูปการเคารพพักดีทั้งเรื่องของ,ขท,ง,อง,ของท่านนาบีอีสาออลัยฮิสสลามอาดูอีกนิดหนึ่งนะครับมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์สุภาโนะตาลานั้นได้พูดถึงนะครับเรื่องของราวของท่านนาบีอีสาอะลฮิสสลามว่าบางศาสนิกหรือบางนิกายของเขาเนี่ยเขาก็เชื่อว่านาบีอีสานั้นเป็นบุตรของอัลลอฮ์พระแม่มารีนี่ผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากานะเป็นอะไร啊 เป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกมีการสมสู่กับมนุษย์อะไรลักษณะแบบนี้จนเกิดท่านนาบีอีสาบุตรของอลัลลอฮ์มาเพื่อให้มันเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่เขาจะอธิบายกันได้ซึ่งมันมีหลายนิกายหลายความเชื่อนะครับอัอลลอฮ์สุภาโนวตาลาถามท่านนาบีอีสาในวันกียร์มะได้บอกว่ากอาลลอฮูยาอิาอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลานั้นได้ทรงตัดว่าโอ oh, อีซาเอย๋ย บุตรของมาริยมอันตะกุนตะลินนาสิอิตตะคอ,อดูนีว่าอุมมีอีลาให้มินดูนิละละอัลลอฮ์ถามท่านนาบีอีซาบอกว่าท่านน่ะเหรอที่เป็นคนบอกกับพวกนอสอรอทั้งหลายที่บอกกับนอสอรทั้งหมดเนี่ยบอกกับคริสเตียนทั้งหมดเนี่ยบอกให้ยึดให้เอาให้อะไรล่ะกุนตาลินนาสกล่าวกับมนุษย์ทั้งหลายว่าอะไรอ่ะอิตตะคอรูนี ท่านทั้งหลายนั้นยึดเอาฉันว่าอุมมีแม่ของฉันด้วยอีลาไฮเป็นหนึ่งในสามของพระผู้เป็นเจ้าก็คือมีอัลลอฮ์มีพะาฮวาแล้วก็มีคนเหล่านี้ด้วยนะครับมีมีแม่ของฉันก็เป็นหนึ่งในพระเจ้าแล้วก็มีตัวฉันด้วยอัลลอฮ์ถามท่านนาบีอิสาต่อหน้านาซารอในวันกี亚马าาแบบนี้เหรอที่ท่านไปเรียกร้องเชิญชวนนะครับ คนมาสู่ศาสนาของลอสุภาโนวาตาลามินดูนิลละอื่นนอกจากลอสุภาโนวาตาลาท่านนบีอีสราเอลิสลามก็กล่าวกับลอสุภาโนวาตาลาบ่ากอลาสุบฮะนะอีสาก็กล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แด่ลอสุภาโนวาตาลาผู้ทรงบริสุทธิ์ผุดพองมายากูนูลีอันอากูละมาไลซสลีบิฮักกินฉันเนี่ยอีสับนุมัรยัมเนี่ย จะพูดไอ้เรื่องทอยๆเรื่องเท็ดเทแบบนั้นได้ยังไงเรื่องนี้ไม่เรื่องไม่จริงฉันพูดไม่ได้ฉันให้คนมาพักดีต่ออัลลอฮ์มาพักดีต่อรอซูดและในคัมภีร์เตาร์์คัมภีร์อินจีนก็พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดูอายะหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นอายะที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่อยู่ในคัมภีร์เตาร์์นะครับซึ่งอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านนะครับ ลอสสุภาโนอาตาลานะครับได้ทรงตรัสนะครับได้บอกว่า <c oughs> ซึ่งมีหลายอายะด้วยกันนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของออท่านนาบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็บอกว่าท่านนาบีอีสานั้นจะได้อธิบายได้บอกกับประชาชนนะครับหรือว่าอุมมะประชาชาติของท่าน โดยที่อธิบายอย่างลักษณะแบบละเอียดของท่านนบีม a ม o m a สุลลัลฮวาอะเลฮิวะสัลลัมและมีปรากฏอย่างชัดเจนนะครับในคมภีทั้งเตารอคมภี์อินยินที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ได้ถูกกล่าวในพมหาคัมภีอันกุานในหลายวรกหลายตอนด้วยกันในสุร่อัลซอฟที่เรานั้นได้รู้กันท่านนบีอิซาอะัลฮิสสลามนั้นได้บอกกายาบันีอิสราอินอัลาอบันดีบันีอิสราอินเอ๋ย ต่อจากนี้เนี่ยฉันเนี่ยนะเป็นรอซูลของรอเชื่อฉันก่อนนะอินนีรอซูลุนมุซัดดิกลลิมาไบนะยาไดฉันเนี่ยเป็นรอซูลที่ได้รับเป็นผู้ที่พูดจริงผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดเป็นรอซูลของรอสุภานะหูวตะอาลาและจะพูดจริงอย่างสม่ำเสมอไม่มีการพูดเท็จอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นท่านนาบีอีสาก็พูดต่อไปบอกว่าต่อไปนี้จะมีนบีท่านสุดท้ายมิมบะดิสมูฮูอห์มัด ชื่อของเขาคืออ Ahmad คือท่านนาบีมหัมัดสล์ลลลฮุอะัยฮิวะซลัมซึ่งนามของท่านนาบีมหัมัตนั้นมีหลากหลายชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านนาบีอีซาอะัยฮิสาลามก็พูดคุยกับเหล่าบรรดาประชาชาติของท่านและก็แน่นอนเป็นที่เห็นตรงกันและเป็นที่รายงานนะครับตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ไอการที่เราจะไปพูดกับพวกนสรอด้วยคําพูดที่ เป็นพระมหาคัมภีร์อันกุอานบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ้างซึ่งเป็นเรื่องอยากเราจะคุยเรื่องอินจีนซึ่งอินจีนก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามเอ่อเรียกว่าบาดหลวงหรือบทนั้นบทนี้ไปซะหมดแล้วซึ่งไม่มีถ้อยคําใดไม่มีข้อความใดซึ่งอาจจะเหลือข้อมูลเท็จจริงที่จะมาพูดคุยเนี่ยน้อยมากเฉพาะบางบางวรรคบาง,บางตอนที่เหมือนกันที่ผมยกไปตั้งแต่ตอนแรกว่า แม้กระทั่งในบางอินจจนเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องการเกิดของท่านนาบีอีซาโดยที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาเนี่ยออกมาค้าขายจากผลผลิตเกยเกษตรกรรมของตัวเองก็เป็นการบ่งบอกว่าท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นในอินจีนฉบับนี้เนี่ยเกิดในหน้าร้อนไม่ใช่เกิดในหน้าหน,นาวตามกรำกล่าวอ้างของเหล่าบรรดาโนซอ,อร,รทั้งโลกในปัจจุบันนี้ที่เชื่อว่า25ธันวาเนี่ยนะเป็นวันเกิดเป็นวันคล้ายวันประสูตร ของท่านนาบีอีสาออลายัยฮิสสาลามนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆน,น,นานาเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราแน่นอนนะครับเราเองมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านที่ดูในขณะนี้นะครับว่าเรื่องราวของคริสต์มาสหรือว่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองเรื่องราวของการร่วมงานเรื่องราวของการให้ความสําคัญนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ถูกบังคับขู่เข็นจะเป็นจะตายนะครับ ก็ม,แมีแม่อนุญาตในศาสนาของเราเนี่ยให้เราไปร่วมในงานดังกล่าวได้เพราะเราถือว่าเรากุ้มดีนกุ้มวาลียดีนศาสนาของท่านท่านก็ทําไปศาส,สนาของเราเราทําของเราเองไม่ใช่ว่าเรามาต้าอวยกันเรามาตรงเรามาตรงกันอะไรลักษณะประมาณนี้แต่เป็นเรื่องหน้าแปลกที่นักวิชาการเขาพูดคุยกันว่าอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าของของเขาเนี่ย เราเนี่ยพยายามที่จะก,การะทำและเราพยายามทำตัวค้ายแต่ไอของของเราเขาไม่เคยเข้ามายุ่งมีไหมครับนรรสอรอสักคนหนึ่งมาเชิดกุรบาลพร้อมกับเราในวันที่เราเชิดกุรบาลมีไหมครับพวกนสอรอพวกยาฮูดีเขามาเฉลิมฉลองในวันที่เราเฉลิมฉลองในวันอีดแต่มีนะครับมุสลิมจำนวนมากที่ไปประดับประดาบ้านของตัวเองด้วยไฟอันสวยงามหรือบอกว่าตัวเองไม่ได้คิด คำนวณอะไรไม่ได้พูดอะไรซึ่งเป็นการร่วมกับพวกเขาไปโดยตรงเหมือนกับที่ท่านนบีบอกนะครับว่าก่อนที่วันอวสานโลกวันกิยามะเนี่ยมุสลิมแม้ว่าจะมีจํานวนมากแต่ว่าคนเหล่านั้นนั้นจะปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติของยะฮูดีนัสรนีเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าคืบต่อคือบศอกต่อสอกเลยเดซยสมัมในฮะดิษของท่านนบีนะครับว่าเราดะคอลูบิดุบบินละดะคันตูมมหู แม้ว่าบางทีเนี่ยเขาลงไปในรูแย้เขาก็จะลงตามกันไปด้วยก็คือเราเนี่ยจะลงตามพวกเขาไปด้วยนี่ก็คือค,อความน่าเสียใจของเหล่าบรรดาลิมทั้งหลายที่ถือที่เชื่อแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับขู่เข็นอยู่ในสภาพที่มุกระก็คือถูกบังคับถ้าหากว่าไม่ทำเราจะต้องมีอันเป็นไปเราจะต้องอ,อ,อยู่ในสภาพที่ยังหางานใหม่ไม่ได้เนี่ยนะเราก็ ทำแล้วก็พยายามที่ทําอย่างน้อยที่สุดนะนะแล้วก็พยายามอิสติกฟาร์ตต่ออัุภานนตลาให้มากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานะที่เลือกได้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปร่วมเฉลิมฉลอง,ลองประดับประดาเพราะมันไม่ใช่ความจริงใดๆเลยแม้กระทั่งพวกคริสเตียนเองเขายังขัดแย้งในการเกิดฤดูเกิดวันเกิดเดือนเกิดของท่านนาบีอีสาอะลฮิสลามซึ่งเขาไม่สามารถที่จะระบุได้เลยด้วยซ้ําว่านาบีอีสาเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ เหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับหรือนบีอีสาเนี่ยเป็นผู้ไถ่บาปเหมือนกับพวกเราบรรดาน,นาซารรอทั้งหลายเชื่อแบบนั้นว่าการที่เราจะลบล้างบาปเนี่ยเราจะต้องมีความทุกข์ร้อนทุกข์กังวลดังเช่นเช่นที่ท่านนาบีอีสาอะลฮิสาลามเนี่ยถูกตึงอยู่บนกางเขนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านนาบีอีซาออลฮิสาลามไม่ได้อยู่แบบนั้นอัลลอฮฺสุภาโนอัตลานันได้ทรงตัดในกุรานอย่างชัดเจนว่าบ้านรอฟาอาหู หรัการแรกอัลลอฮฺสุภาโนตาานั้นได้ยกท่านนาบีอีสาอะล,ลัยฮิสสลามหลังจากนั้นชุบบิฮาาหูอัลลอฮฺสุภาโนตาาได้ทําไม่คืนนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งรูปร่างลักษณะเหมือนกับท่านนาบีอีสาอะลัยฮิสสลามและถูกนําไปต,ตึงแทนท่านนาบีอีสาแต่ท่านนาบีอีสานั้นยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายด้วยนี่คืออากิดะหลักความเชื่อของเราเหมือนดังเชกเช่นที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ ที ala, il allah, ่เช um ื่อ a, ul all all a Isa, uh, ul l ล a h س ์ ح ุ ن ه แนะ ت ع า ل ى กล่าวอัลชาดุ Allah อิลาฮ์อิลล allah วะฮดะฮูลาชารีกะลาเชื่ออัล l l a ์เพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีใดๆกัข้าว Allah سبحانه าลาวะอันนะ تعالى وأن محمد ا ซูลุลลอฮ์เชื่อท่านนบีมมมุุฮฮฮัััััดออลลลลละะยิว محمد صلى الله عليه وسلم وأن ع ي س น ابن وأن อ ي س รอซูลุลลอฮ์และเชื่อว่าท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นบ่าวของอัล l l a ์เป็นรอซูลของพระองค์วันจันนะตุฮักกุนวันน้ารอฮักกุน เชื่อว่าสวรรค์น,นั้นมีจริงเชื่อว่านารกนั้นมีจริงท,ท่านนาบีได้ได้บอกในท้ายหะดีษว่าอัลลอฮฺฮุลลอฮุนจันนะตาอัลามากานามินันอามันอัลลอฮฺสุภาห์นอตาลาจะให้เขาเนี่ยเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาหา์นอหุตาอัลาโดยที่ขึ้นอยู่กับอามันของตัวเองในดุนยานี้ท่านนาบีก็ผูกกับอามันไว้ว่าแน่นอนเหลือเกินนะครับ แต่เราก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของลอสุภานวตาลาด้วยอามันเรานะเราจะได้เข้าด้วยความเมตตาของลอสุภานหัวตาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะและลูกหลานของเราด้วยว่าอย่าให้ไปร่วมเฉลิมฉลองอย่าให้ไปร่วมกระทําในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการศาสนาและโดยเฉพาะจะผิดต่ออากีดะหลักการความเชื่อซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เ,เขาเรียกว่า เป็นความผิดที่ค่อนข้างที่ไม่สามารถที่จะอภัยให้ได้เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้พี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับจะได้มีการเฉลิมฉลองสมัยก่อนนี่นะเราเอาทุกอย่างเลยปีใหม่เราก็เอานะปีฉลูปีสิงปีอะไรจะปีใหม่ของใครแม้กระทั่งคริสต์มาสเนี่ยด้วยความไม่รู้นะบางทีเรายังมาจัดไฟเฉลิมฉลองเมรี่คริสต์มาสอยู่เลยเห็นไหมเป็นการเฉลิมฉลองให้กับใครเนี่ยเฉลิมฉลองให้กับท่านหญิงมารยามที่คลอดท่านนาบีอีซาอะัลฮิสลามมา ในวันนั้นซึ่งเหมือนกับที่ผมบอกเขายังขัดแย้งแต่เราจะเอาให้ถูกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะไปเฉลิมฉลองผนวกกับก,บการเฉลิมฉลองการเกิดของท่านนาบีอีซาอะลฮิสาลามก็เข้ามาสู่การเฉลิมฉลองทหนานนบีมุฮัมมัดเหมือนกันเชกเช่นเดียวกันงานเมลิดที่มีขึ้นก็มีลักษณะคล้ายกันเลยเหมือนเด็กเชกเช่นที่เราไปทําอย่างนี้แหละให้กับท่านนาบีนบีเหมือนก็นรู้เลยนะ ว่าอุมมะประชาชาติของท่านจะต้องทำแบบนี้จึงพูดหาดิสบทนี้บอกว่าและตัตรูนีกามาอัตรตินนัซรอไอซับนามารยัมท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำกับฉันเหมือนดังเชกเช่นพวกนาซรอเขากระทำชื่นชมเฉลิมฉลองให้กับอีซับนุมารยัมเขาเฉลิมอะไรอ่ะฉลองอะไรอ่ะฉลองวันเกิดให้กับท่านนาบีอีสาเราก็ไม่สมควร ที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดเชกเช่นเดียวกันหลายคนนี่นะนอกจากจะเฉลิมฉลองให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดจนกระทั่งเลยไปถึงเฉลิมฉลองวันเกิดตัวเองก็มีใน Facebook บ้างในไลน์บ้างนะอันเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันเกิดก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูด้วยอะไรอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่ท่านนาบีอีซานี่ก็ไม่ใช่เป็น สุนนะแบบฉบับบิดาที่เขาทากันเรื่อยมาตั้งแต่คือเท่ากับเราเป็นคนรักษาของโบราณมากๆเลยนะเขาเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองท่านนาบีอีสาเนี่เป็นเรื่องโบราณโบราณบ,บานบุรีสุดๆน่ะยิ่งกว่าอิซิกุโบตะละเกนบ้านเราอีกนะโอ้ยมันโบราณมากๆเลยนะยุคสมัยไหนยุคสมัยนบีนะเขาฉลอง,ลองกันลวการเกิดของท่านน,าบ,นาบีอีสานาบีอีสานิบมุ h a m มัดของเราเนี่ยเห็นพวกนสเรอทาแบบนี้เนี่ย นะครับก็ทาอะไรครับบอกอย่าทำแบบนี้กับฉันนะเห็นไหมคนที่เป็นผู้รู้นักวิชาการเนี่ยต้องระมัดระวังนะท่านนาบีมุฮัมมัดของเราเนี่ระวังตัวมากๆบางทีเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าสหาบ้านั่งกันอยู่ท่านนาบีมุฮัมมัดเดินเข้ามาเนี่ยสหาบ้าจะลุกยืนขึ้นให้เป็นการเคารพท่านนาบีเป็นการให้เกียรติท่านนบีท่านนบีบอกว่านั่งเหมือนเดิมนั่งแบบไหนนั่งแบบนั้น อย่าได้กระทําอะไรที่มันมากฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เท่านั้นเองนบีรมะมัดระวังตัวเหมือนเชกเช่นคํานี้นบีบอกว่าลาตัตรูนีกมาอัตรอตินนาซอรอท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้กระทํากับฉันเหมือนดังเชกเช่นพวกนาซอรอเขาทากับท่านอ um ีซาไอสับนุมารยัมคนนี้ทํำยังไงอะเฉะลิมฉลองวันเกิดให้กับท่านนาบีอีซานะครับฟากูลูท่านทั้งหลายกล่าวกับฉันเถิดบอกกับฉันว่าฉันเป็นใครอะ่ะ อับดุลลอห์วะเราสูลฉันเป็นแค่บ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์เท่านั้นเองฉันกินดื่มเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำแต่งตัวหลับนอนเหมือนดังเชกเช่นพวกท่านท่านนบีอีซาก็เหมือนการบอกกับประชาชนของท่านอย่างสม่ำเสมอว่าฉันเป็นคนเดินตลาดฉันเป็นคนกินข้าวฉันเป็นคนป่วยฉันเป็นคนไม่สบายฉันไม่ได้หมายความว่าฉันสูงส่งฉันเป็นพระเจ้าฉันเป็นเทพระเจ้าฉันเป็นคนลักษณะเหมือนกับลอสซภานนตลาไม่ได้มีแบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นต่างๆนานา,นาเหล่านี้นะครับเราต้องระมัดร,ระวังให้มากเพราะว่าความเชื่อการปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติใดมีเรื่องอากีดามาเครือบเครือบแฝงทั้งหมดเลยเราเองก็ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องนี้นะครับในฐานะที่เราจะดําเนินก็เจอในทุกๆปีแบบนี้นะครับแล้วผมเข้าใจว่าเจ้าภาพก็น่าจะให้ลักษณะแบบนี้ด้วยว่าแน่นอนนะครับเราต้องเตือนๆๆตัวเตือนตัวพวกเราเตือนสังคมเราบอกกับคนของเรานะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเขา ในเรื่องของเทศการนะในเรื่องของศาสนาแต่ว่ารเรื่องอื่นๆนะการทํามาค้าขายการยืมเงินการเป็นเพื่อนกันการคบกันการพูดคุยกันการมีมารยาทที่ดีการต้องใช้กันตอนต้องรักษาคําพูดกันต่างๆนานาการเป็นเพื่อนบ้านอันนั้นต้องทําให้ดีอยู่แล้วท่านอบีมุฮัมมัดสลล,ลาะฮวาเลาวะสลัมเนี่ยนะครับท่านเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็ยืมทรัพย์สินมาจากยิวูดีก็มี ท่านเองรักษาอามานะรักษาคําพูดยาฮูดีเนี่ยที่ป่วยไม่สบายท่านไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งเนี่ยใกล้จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะที่เป็นยิวเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านเนี่ยย,ยูดีก็มารับใช้ท่านนบีนะนบีมีเด็กเยอะหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเด็กยาฮูดีคนเนี้ยรับใช้ท่านนบีด้วยปรากฏว่าใกล้เสียชีวิตเนี่ยนบีได้ยินข่าวว่าเด็กคนนี้จะเสียชีวิตแล้วท่านนบีมหัมัดด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความสงสารของท่านเนี่ยรีบไปเยี่ยมเยียนเห็นไหม ถ้าเราเป็นเราเอาะรอตัวใครตัวมันไม่ไม,ม,ม,มต้องไปยุ่งอะไรกันมากมายนาบีมุฮัมมัดรีบไปหาให้ความเมตตาเพราะนาบีเนี่ยนะคุณลักษณะของบรรดาอัมบีญาทั้งหลายเนี่ยรอฮามตันลินอาลามีนเป็นความเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้เลยใครที่จะเป็นตัวครูครูบาอาจารย์ก็ต้องมีลักษณะแบบนี้ด้วยเป็นคนเมตตาเป็นคนกรุณาเป็นคนให้อภยัยเป็นคนไม่รู้นี่พูดแล้วโดนผมหรือเปล่านะคือเขาเรียกว่าต้องมีคุณลักษณะแบบนี้ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับท่านนาบีเนี่ยไปเยี่ยมเด็กยาฮูดีคนนั้นจนกระทั่งบอกว่าจะเสียชีวิตจะตายแล้วใช่ไหมกุลลาอิลาฮะอิลลอ l l ท่านกล il ่าวลาอิลาฮะอิลลอ l l สิกล่าวลาอิลาฮะอิลลอ l l เด็กเนี่ยจะกล il ่าวลาอิลัยลราหันไปมองพ่อตัวเองไม่รู้ว่าพ่อจะว่าไงอ่ะนะเขาบอกว่าพ่อเลยบอกว่าอัติอาบากอเส็มเห็นไหมพ่อนี่ยังเคืองนบีอยู่เลยนะนะักวิชาการฮะดีษบอกว่าฮะดีสบทนี้เนี่ย แม้ว่าจะพูดว่าเราซูนของเรามันยังกระดากปากจะพูดเลยอย่ายิวอ่ะบอกว่าอัตติอาบากอเซมอยากจะเชื่ออบูกอเซมก็เชื่อไปเถอะคืออบูกาเซมคือสมญานามของท่านนบีสมญานามของท่านนบีหลายชื่อเช่นอบูอับดุลละอบูอิบรอฮีมอบูกอเซมนะก็เลยบอกว่าอัตติอาบากอเซมอยากจะเชื่อมุฮัมมัดก็เชื่อเด้ตามสบายเขาเลยกล่าวว่าละอิลาฮออิลลอฮ์ เป็นคําพูดสุดท้ายและจากดุนยาไปเลยท่านนาบีเนี่ยปลื้มดีใจเพราะคําพูดคํานี้มันทําให้เด็กคนนั้นรอดพ้นจากไฟนรกเราอาจจะติ้งต่างว่าเด็กคนนี้อาจจะโตแล้วหรือยังเด็กอยู่อาจจะยังไม่เอาก,เกันบาเล็กอันนั้นว่ารอฮวา,อาลัมนะไม่ได้มีรายงานมาขนาดนั้นแต่ก็เป็นการบ่งบอกว่าท่านนาบีของเราเนี่ยเป็นคนที่มีจรญยามารยาทและมีบุคลิกภาพที่งดงามแล้วก็เมตตาการุณาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งนักวิชาเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ย ได้บอกว่านาบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยนะถ้าจะบอกถึงความใจบุญนะนะยิ่งกว่าฝนที่โปรยมาจากฟากฟ้าความที่คุมไปหมดนะเจออะไรทําหมดอนะ่ะเจออะไรที่เป็นเรื่องคุณงามความดีเจออะไรที่เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์กับคนผู้คนทั้งหลายเนี่ยรีบเก็บทํารีบเก็บใช้รีบเก็บเขาเรียกว่าคือเป็นคนที่ใจบุญมากๆจนกระทั่งสหาบา้านเหมือนกับที่ผมบอกมีความใจบุญเนี่ยมากกว่าสายฝนที่โปรยมาจากฟากฟ้าซะอีกเรียกว่าครอบคุม,คมกินใจ มันชุมช่มช่ำใจคนทำานี่มันรู้สึกว่ามันได้ไปทำต่ออะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรกับพี่น้องโยซา,ากรลอคอยรอนครับช่วงท้ายก็ขอเป็นคำถามเท่าที่พอจะตอบได้นะครับก็เป็นสัญญาประชาชนนะว่าถ้าหากว่าเออตอบไม่ได้เดี๋ยวผมฝากให้จัรอมดอนนะ เอาผมเป็นอยู่คนช่องเดียวกันนะนะเดี๋ยวให้อาจารย์อัจุลล์ไปถามอาจารย์อาายัตุลล์ต่อเออมุสซาฟามาพอดีรับอามานะไปด้วยมุสซาฟาอ่ะเขาบอกคำถามแรกสามีไปมีภรรยาคนที่สองมาชาออลถามผมจะได้ประโยชน์ไหมเนี่ยได้นะไม่ได้ว่าอะไรผมนะสามีไปมีภรรยาคนที่สองข้อเรียกว่า Second Opinion ียะไม่ใช่นะไอ้ไนั่นมันทัศนะที่สองไไม่ใช่คือเขาเรียกว่าคืออาหรับเนี่ยเขใช้แปลกนะบ้านเราเนี่ยเขาใช้เป็นภรรยาน้อยใช่ไหมเมียหลวงเมียน้อยมันก็เลยกลายเป็นความไม่ชอบกันไปในตัวสิทธิเมียหลวงสิทธิเมียน้อยแต่อาหรับเนี่ยเขาใช้ในพาสปอร์ตเลยนะอันนี้จะได้เผื่อว่าจะได้ลดความหึงหวงลงไปบ,บ้างภรรยาเ,เขาเรียกถ้ามีสองคนนะนะ ก็นตรงหน้าที่ตรงเมียหน้าข้างล่างเขาเขียนว่าทําอะไรรับบุญไบก็คือเป็นแม่บ้านอีกคนนึงมาเนี่ยมาด้วยกันนะ,ะบินมาด้วยกันรู้ตีกันมาเปล่าอีกคนหนึ่งเป็นภรรยานี่ภรรยาแต่ในพาสปอร์ตเขาเขียนเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้ายาซาเนียภรรยาคนที่สองอมีสิทธิหน้าที่ที่ภรรยาสามีนั้นจะต้องกระทำดังเฉกเช่ชนภรรยาคนแรกกินมรดกเท่ากัน ถ้าตายนะสามีตายนี่ภรรยาสองคน,นกินมรดกเท่ากันแต่กฎหมายบ้านเรานี่ต่างกันภรรยาไม่ว่ากันนะปกติผมเป็นคนเอาใจมุสลิมานะาพูดคือเขาเรียกว่าทุกอย่างสิทธิเท่าเทียมกันหมดไอ้ใครใครจะมีเนี่ยนะก็ต้องระวัดระวังให้ดีอย่าไม่ได้มองถึงเรื่องเรื่องนั้นอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่เป็นเรื่อง อ,อ,อะไรอะ่ะท่านอบบมุฮัมมัดส,สัลลัววลลอฮวะเป๊ะละสลามถึงขั้นบอกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งในวันกิยามะที่เดินมาแล้วไหลมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะไหลเอียงเนี่ยเอียงไปข้างหนึ่งรักพวกฝั่งอื่นมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งอะไรให้สิทธิฝั่งอื่นมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ควรศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาเอาใจมุสลิม,มานิดหนึ่งนะศาส,สนาอิสลามนี่เป็นศาสนาเดียวที่ให้มีเพียงคนเดียวนะแปลกมากนะดูอ่านในสุร้อนในซะสิ ผมฟังผู้รู้นักวิชาการเนี่ยนะอธิบายอายานกุรานายานนี้บอกว่าเป็นศาสนาเดียวในโลกบ,บอกให้มีคนเดียวฟาอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะตันหากว่าท่านไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาได้วัดใจตัวเองแล้วนะไม่สามารถไม่มีทางอะไรอย่างนี้นะฟาอินคริฟตุมไม่ได้กลัวเมียนะกลัวว่าจะให้ความยุติธรรมกับภรรยาไม่ครบนี่นะฟาวาฮิดะตันให้เลือกมีคนเดียว อรหกแับ <Allah> นี่จะได้ตอบสามีได้นะจะไปมีนี่อนายะกุได้อนายะนี้ได้นะไอ้บางเอ้ยอ่าอ่ะ,อะคำถามันยังไม่คุยเลยสามีไปมีภรรยาคนที่สองนะคนที่หนึ่งจะเย็นเย็นนะโดยไม่บอกภรรยาคนแรกให้รู้จะท๊ะโดยไม่บอกภรรยาคนแรกให้รู้ทําได้ไหมทําได้สิครับอ่าแม่อันทํา้วตอบง่ายเลยคํานี้ตอบชัดเจนเลยทําได้ครับ เงื่อนไขในการแต่งงานมีอะไรล่ะ 1. มีเจ้าบ่าวสมีมาฮัตที่ตกลงกันไว้ 3. ม,มีพยานรับรู้อันนี้สำคัญมากหลายคนนี่ไปแต่งงานกันในสถานที่ไม่พึงประสงค์อ่าพอแต่งคนที่สองนี่มันจัดเล็กเล็กไป <laughs> เล็กไปคนที่สองนี่จัดเล็กไปนิดนึงอ่าสเต็กบางพรเนี่ยโอเคอ่าพาอันนี้ พาสึกเข้าบ้านนิดนึงนะคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไม่ต้องพยายามเขาเรียกว่าแม้หลายคนนะเดี๋ยวนี้นะไปเป็นภรรยาคนที่สองเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาก็ติติงว่าไอการไปหลบหลบแต่งแต่งอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและเป็นการไม่ให้เกียรติมุสลิมะสมควรที่จะเป็นการบอกอัคระสถานให้เขาได้รู้คําว่าพยานสองคนเนี่ยเป็นเงื่อนไข ของนักวิชาการฟิกแล้วก็เป็นเงื่อนไขในการศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเลือกแบบนั้นนะควรจะมีการจัดวารีมะสหฮาบะท่านหนึ่งแต่งงานอับดุลรมานบินเอาฟหวีผมแปะมาเลยตอนเช้ามาละหมาดแต่ไม่ได้บอกนบีนะเดินมานี่หวีผมยิ้มกลุ่มกลิ่มมาเลยนบีถามอัตาซาวัชตะเห็นว่าหัวหัวเปียกมาเลยนะสงสัยมานี่คือ,อประมาณนี้นะคนแต่งงาน่ะนะข้าใหม่ปามาณเนี่ย ก็เรียกว่านบีก็ถามบอกว่าอัตซาวัชตะท่านเนี่ยแต่งงานเหรอเขาบอกห้ามดิลละผมแต่งงานครับนบีอับดุลระมานบินอัฟเนี่ยบอกนบีทั้งท่านที่เป็นสหฮะบะระดับใหญ่นะและเป็นคนสนิทน,นบีนะท่านนบีบอกว่าอูลิมวาลอบิชาตินแต่งงานเนี่ยนะต้องประกาศแต่งจัดวารีมาด้วยแม้ว่าจะเป็นแพะตัวเดียวกว็าตามแสดงให้เห็นตรงนี้ว่า ผมไม่ได้ว่าอย่าบอกว่าผมไม่ว่านะคือหมายถึงว่าการแต่งงานในภรรยาคนที่สองเนี่ยและคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะเชื่อสามีคนนั้นด้วยกับการแต่งงานแบบลับๆอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วสุนาบา้านเงยังทำไม่ได้อาจั์อันนั้นหองว่านไปอีกอีกประเด็นหนึ่งอีกกรณีหนึ่งสมควรที่จะต้องบอกให้ประชาชนเขาได้รู้ประการแรกอย่างน้อยก็ให้คนเขาได้รับรู้บ้าง อย่ายู่ดีพากันมาพกกันมาเนี่ยมันดูไม่งามนะแล้วคนเขาจะนินทาว่าร้ายเหมือนกันที่เราบอกใช่ไหมครับอยู่ดีแม่นี่มาโผล่บ้านนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงกันไปกันใหญ่นะก็คือไม่ได้เป็นเงื่อนไขใดๆกับภรรยาแต่ว่านบีสอนว่าว่าชิรูหุนนบินมาอูรฟอันนี้นบีอัลลอฮ์พูดเลยนะอยู่กับนางนั้นอยู่กับนางด้วยคุณงามความดีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวนะที่ให้สิทธิภรรยาเนี่ย ให้สิทธิ์ผู้หญิงเยอะที่สุดเลยในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่มีในดุนยานี้ทําไมอ่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะสฮฮาบาในยุคยาฮิลียเนี่ยยังไม่รับอิสลามเนี่ยนะรับรองว่าแข่งซ้ายแข่งขวาเลี้ยงภรรยาโดยลําแข่งเหมือนกันนะแตอย่าโผมาขนาดมีมีลูกผู้หญิงเอาไปฝังอ่ะสิทธิสตรีอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีเลยนะแค่เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเอาไปฝังเลยทั้งเป็นเลย บีไอยซัมบินกุติลัดวันกิยามาเนี่ยรอให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขึ้นมาถามบีไอยิซัมบินกุติลัดฝังฉันด้วยด้วยความผิดอะไรเอาฉันไปฝังทําไมเพราะนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยสิทธิของภรรยานี่บันเจิดเลยทําไมอ่ะึ้นรถเมย์ต้องลุกให้สาให้สตรีนั่งผู้หญิงมีคันบันเจิดหมดเลยทําไมอ่ะสฮาบะเนี่ยถึงขนาดว่ามาบอกกับนบีนบีครับสมัยก่อนเนี่ยเราเลี้ยงภรรยาโดยลําแข้งนะ สมัยนี้นี่พอท่านมาปุ๊บนี่โอ้โหพูดอะไรไม่ได้ตะวดัดตะวัดเลยเห็นไหมเป็นยุคเดียวนะในอุมมาประชาชาติในโลกนี้ที่ให้สิทธิ์กับภรรยาเขาเรียกว่าผู้หญิงมากที่สุดแม้กระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนวัตลาเนชื่นชมผู้หญิงนะไม่มีสุรอะาลาิยานในกุรอานนะแต่มีสุรอาารันนิซาสุรเฉพาะสตรีนะเอาเอาลักษณะของสตรีมาตั้งเป็นชื่อสุร,าารให้เลยอะ่ะเห็นไหมให้เกียรติขนาดไหน เพราะฉะนั้นก็ถือว่าภรรยาคนแรกได้รับเกียรตินะที่สามีไปมีคนหนึ่งอา้าวไปเข้าได้ยังไงเนี่ยคือไม่ได้มีผลใดๆครับแต่ว่าผมเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอยากจะให้เราอย่าหลบหลบซ่อนๆนนะครับทำเป็นมองซ่อนหานี้ไม่ได้มันดูไม่งามและอีกอย่างนึงไม่ให้เกียรติกับสตรีนะครับลูกเขา,เาลูกสาวเขาทั้งคนเนี่ยนะเอามาทําลักษณะแบบนี้นี่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานแบบมีเงื่อนไขได้ เช่นบางคนบอกว่ายังไงฉันแต่งงานกับเธอสองคืนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดเมียฉันรู้เลิกกันนะไม่ได้เด็ดขาดแต่งงานแบบวางเงื่อนไขการแต่งงานก็เป็นโมคะการแต่งงานเงื่อนไขไม่ครบเหมือนกับที่ผมบอกก็เป็นโมคะเหมือนกันแต่ว่าสมควรที่จะจัดวารีมะให้ได้ให้เกียริทางด้านฝั่งฝ่ายหญิง,งส่วนเราจะไปเคลียร์กับภรรยาแรกเราอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องศิลปะของรายบุคคลไม่ย่อตอบไงนะนะว่าไง มุสลิมพอได้ไหมอย่าเพิ่งโกรธผมนะสมัยก่อนไม่ตอบแบบนี้หรอกอเขาไม่ได้อัดทุกทุกเรื่องอะนะอือ้าวเขาบอกว่าตกลงเคลียไหมเนี่ยทําได้ไหมบอกทําได้นะอะแต่ว่าวาชิรูฮุณน,นบินมาอูรูฟกํากับไปด้วยจะอยู่กับภรรยานี่อยู่ด้วยคุณงามความดีถ้าแบบนี้ภรรยาเรามองว่ายังไม่ดีอย่าเพิ่งรีบ ตอบอออทำได้นะครับเป็นเรื่องศาสนาภรรยาก็ใจเย็นๆนะก็สบัสดเยอะๆนะม,มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระหลายๆเรื่องเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการมมไม่เจอเองไม่รู้นะไอจานม,มีแต่เจ็บตัวตอบเรื่องเนี้ยมันต้องมีฝั่งหนึ่งชอบฝั่งหนึ่งไม่ชอบนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกชาเราฟังเยอะๆ สมัยก่อนเนะี่ยเรื่องฮีญยาบเนะี่ยพูดปากเปียกปากแชกกว่าจะคุมกันน่ะนะต่อไปอินชอัละแต่เดี๋ยวนี้อาหรับตรงกันข้ามนะนะมีลำบากกนะันอาหรับเนะี่ยอ่าเพราะคนแรกทำงานเนี่ยคนแรกขับรถได้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ซาอุดีบอกขับรถเลยเห็นไหมคนแรกทำงานทำงานแล้วมีศักดิ์ศรีบางทีก็เลยการจะมีเหรอตัวใครตัวมันอะไรประมาณนี้นะก็ทำให อาริยะลูก,กาวามูลเนี่ยนะที่อรร์อบ,บอกว่า,าผู้ชายคือผู้นําผู้ชายคือคนใจนะฟอกอ้กอนนี่ทาให้ต้องเบาบางทัศนคติลงบุคลิกลดลงนะก็ถ้าทางที่ดีก็รายฐานะที่เราเป็นกาวามูลนะเป็นผู้นำของของครอบครัวเนี่ยก็ให้เป็นผู้นําจริงๆนะครับนะก็อย่าอย่าใช้ความรุนแรงในเรื่องนี้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนานาน,นะครับต้องค่อยๆ พูดคุยกันจะมีน้อยมากนะที่ภรรยาคนแรกไปขอคนที่สองให้ไม่มีนะแต่ว่าจริงๆได้ข่าวก็มีนะก็อันทั้มดุลินละก็เป็นเรื่องทําได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าในยุคในสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับบางประเทศบางที่นะมีจตผู้หญิงผู้ชายไม่มีเลยแล้วคิดดูผู้ชายสมัยนี้จะหายอย่างมุสฟาเนี่ยพ็าหาย,ยากคือ <laughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเ, <c oughs> เห็นไหมผู้ชายต้องไว้คราว การไว้คราวคือบุคลิกเป็นคราวเป็นตุดมีไหมไม่มีมีไหมอ่ะไม่ม,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 มีเห็นไหมการเขาเรียกว่าอ่าทองสอนบุคลิกภาพความเป็นความเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นบางทีก็ดีๆตั้งใจเรียนเรียนเกง่งอ้าวเป็นแบบนั้นไปแล้วไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้ว ชอบผู้ชายบ้างชอบอย่างโน้นชอบอย่างนี้บ้างไม่เว้นนะเรื่องเนี้ยตุ๊ดแต่วอะไรเนี่ยไม่จะเว้นเฉพาะไม่ใช่สังคมมุสลิมนะสังคมมุสลิมก็เยอะแล้วคิดดูสิปุรุษที่จะ,ะ,ะ,ะเหตุผลมันได้หมดเลยนะม,มุสาฟานะอุะสาฟาก็ว่าอาชิรูหุนนบินมารูติดข้างฝาบ่อยภรรยาเขียนว่าจะไปไหนก็เห็นไหมอัลลอฮฺสุภาห์ตตาลบอกว่า ว่าอินตลกูหุนนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทั้งหลายจะยานางเนี่ยเอาสเตรฮูเอาสร,รีรฮูหุนนบีอัสซานปล่อยนางไปดีๆอย่าไปว่านางนางจะได้ไปมีสามีใหม่ไปอยู่ครอบครัวใหม่ได้หลังพ้นอิดดาไปแล้วเห็นไหมอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความความความดีถ้อยทีถ้อ,อ,อยอาศัยนะครับอย่าไปมองในเรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับเอาต่อไปนะเขาบอกว่าเออเอาเด็กกำพร้า มาเลี้ยงได้บุญพอเด็กโตแล้วหูกม่มยังเป็นเด็กกำพร้าไหมก็เด็กกำพร้าตามทัศนะของอิสลามก็คือเด็กกำพร้าที่พ่อเสียชีวิตแล้วยังไม่อาเกนบาเล็กฟุกดานุนอับดิบิดูนินบุลุกก็คือเด็กกำพร้าที่พ่อของเขานะเสียชีวิตนะพ่อเสียชีวิตนะก็ถือว่าออแล้วก็เด็กคนนั้นยังไม่บรรลุศาสนาภาวะคําว่าบรรลุศาสนาภาวะก็คือหนึ่งยังไม่มี ออถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังไม่มีประจำเดือนออถ้ามีประจำเดือนก็บรรลุศาสนาภาวะแล้วผู้ชายก็ที่เราเรียกฝันอะไรตาอะไราพวกนี้นะครับก็ถือว่าบรรลุศาสนาภาวะหรือเป็นกรณีอื่นๆเช่นการขึ้นเรียกว่าในร่มผ้าอะไรลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการบรรลุศาสนาภาวะนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เ,เรียกเฉพาะเป็นเด็กกำพร,ร้าก็คือ หลังจากที่เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับพอบรรลุศาสนาภาวะก็ถือว่าไม่เด็กกำพร้าซะแล้วนะครับแต่ก็ยังได้ผลบุญดังเชกเช่นเดิมบางคนเนี่ยนะครับก็กำพร้าก็กำพร้าจริงๆอะนะเป็นกำพร้าที่แบบน่าสงสารก็ถือได้ว่าอาจจะอยู่ในกำพร้าช่วงหนึ่งที่เราเรียกว่าตามศาสนาตามศาสนาบัญญัตินะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ใช่เด็กกำพร้าแต่อาจจะถูกเรียกเป็นเด็กกำพร้าตามในแง่ที่พ่อไม่ได้มีชีวิตอยู่นะครับก็ประการนี้ ได้ผลบุญหุกกมดังเชกเช่นเดียวกันนะครับก็คือท่านบบีมมฮัมสัสลลลอฮุาวาลลยฮิวะสลัมนั้นส่งเสริมให้นําเด็กกำพร้าเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็สอนสั่งสอนเขาด้วยนะไม่ใช่เพราะเด็กกำพร้าที่ไม่มีตังค์อย่างเดียวนะเขาที่มีตังค์อย่างเดียวเอาเฉพาะที่เขาเรียกว่าจะเลี้ยงเฉพาะที่มีตังค์มีมรดกอันนี้ก็ไม่ได้ก็คือเลี้ยงที่ไม่มีตังค์แล้วก็ยากจนด้วยยิ่งยิ่งต้องเลี้ยงดูมากกว่านะครับน่าจะเป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวมนะครับแต่ว่าสังคมเราอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้แบบครบถ้วนก็เลยจึงมีมูลนิธิสัทธาชนมีมูล,น,น,มล,ลนิธินั้นมูล,ลนิธินี้มูลนิธินนู้นเพื่อมาซัพพอร์ตเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเด็กกำพร้ามาไว้ในบ้านได้ในสมัยสลัฟเนี่ยเขาไม่มีองค์กรนะรัทธาชนเนี่ยไม่ได้มีองค์กรแบบนี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าในบ้านหลังจากที่เติบโตแล้วมีการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เด็กกำพร้าเนี่ยเ,เลี้ยงดูในระดับหนึ่งแต่ว่า บางทีอาจจะไม่เอามานอนด้วยเหมือนอย่างเช่นตอนเป็นเด็กอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังหลังจากที่เด็กเมื่อได้บรรลุศาสนาภาวะแล้วพาอหูกลมของเขาเนี่ยเรากับเขาก็ไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องคุ้มผมต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นอยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการหลับนอนต่างๆนานา,นาซึ่งก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ก็ต้องถือว่าคนคนนั้นเป็นเด็กกำพร้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าวลลอฮุตาลาอาลัมนะครับลืมตาชาหุดครั้งแรก ต้องทําอย่างไรตาชาฮุดครั้งแรกก็ถือว่าเป็นวาจิบนะครับก็ต้องสุยุตซาฮวีนะครับต้องสุยุตซาฮวีแต่ถ้าลืมเลยไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมานั่งอีกไหมผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยแต่เราอย่าลืมซาฮวีกันแล้วกันบางคนก็ลืมตาชาฮุดด้วยลืมซาฮวีด้วยซาฮวีแปลว่าสุยุตที่เราป้องกันจากการลืมตกลงก็พอสลามลืมเลยการสุยุตซาฮวีมีสองอย่างนะครับสุยุตก่อนสลามและสุยุตหลังสลาม การสูญซาวีถ้าเป็นอิหมามมะมุมก็ยึดหุกลมซาวีของอิหมามด้วยเช่นผมมาละหมาดในรากาอตที่สามจากการละหมาดซุฮดนะผมลืมซาวีผมลืม,ม,ลมตะชาฮุดในสองรกาอตแรกใช่ไหมมันอยู่สองรกาอตแรกผมมารคา,า 3, อัตสามอิหมามเนี่ยเอาเอาเป็นผมก็ได้เอางี้ผมเป็นอิหมามผมลืมสูญผมลืมลุตะชาฮุดครั้งแรกอาจารย์อับดุลลาตีฟมาเป็นมะมุมผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดใดๆเลยกับผม เพราะว่าอาจารย์ดุลติฟมารองะัที่สามถามว่าอาจารย์อับดุลลาติฟต้องสุยุดซาฮีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอิหมามคนนั้นว่าสุยุดก่อนสลามหรือหลังสลามนะครับถ้าอิหมามคนนั้นเนี่ยให้สลามอัสสลามุอลัยกุมมารอมตุลลออัสสลามุอลัยกุมมารอมตุลลอ์สุยุดซาฮีอาจารย์อับดุลลาติฟยังไม่สามารถที่จะขึ้นทําในรอกาที่สามได้ต้องสุยุดซาฮีพร้อมอิหมามก่อนหลายครั้งที่ใครเคยไปฮารอมนี่จะเห็นนะครับเป็นมัสบุกไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิหมามฮารอมเลย อยู่ดีๆอิหม่ามฮารามัสลามัลุอะลัยกุมวะระมะตุลลาสลามอัลลุอะลัยกุมวะระมะตุลล์เราก็ขึ้นทำในรอกษาที่สามต่อเอาที่ไหนได้อัลลอฮุอกบัรงงเงินหมดเลยเมีอัลลอฮุอกบัรอะไรเนี่ยเขาสุอยู่ซาวีบางทีเนี่ยผมเจอกับตัวเองเหมือนกันเราก็จะขึ้นทำแล้วก็แต่ก็นึกได้อ๋อสงสัยอิหม,ม่ามคงผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งคงลืมในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้มาเจอในกรณีดังกล่าวเราไม่รู้ว่าเขาผิดตรงไหนก็ต้องสุอยู่ซาวีตามอิหม่ามด้วย สำหรับเราถ้าหากว่าละหมาดคนเดียวแล้วเราลืมเนี่ยนะครับเราก็ต้องสู่ซาฮีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขึ้นไปตั้งนานละลืมนะลืมตาชาหุดนะลืมไปตั้งนานละอา้าวตายละลืมสู่ลืมตาชาหุดลงไปนั่งอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะเท่ากับเราเพิ่มรุกลในละหมาดเพิ่มเพราะเราเนี่ยจะเริ่มต้นพอเราขึ้นไปยืนปุ๊บเราทำรักาบที่3ใช่ไหมนึกได้ว่าเราไม่ได้ตาชาหุดครั้งแรกเราจึงตาชาหุดลงมาครั้งแรก เท่ากับเราเนี่ยจะเพิ่มในรูกกลนของการละหมาดเป็นหลายหลายอิริยาบถซึ่งไม่มีในสุนนะของท่านนาบีซึ่งไม่มีในการปฏิบัติของที่ท่านนาบีสอนลืมไปแล้วอย่าลืมซาฮวีเท่านั้นเองนะถ้ายังเขานักวิชาการเขามองว่าถ้ายังยืนไม่สมบูรณ์ยังยืนไม่สมบูรณ์ถ้ายืนไปแล้วสมบูรณ์อยู่ในท่าทางที่อยู่ในรักกัตที่สามอ่านฟาตียาบิสมิลลาอัลฮัมดุลิลลา อ้าวลืมลืมอันนั้นปล่อยเลยไปเลยแล้วเราก็ซาฮวีก่อนสลามหรือหลังสลามแล้วแต่เรานะจะหลังสลามก่อนสลามก็เป็นรายละเอียดของอุลามาที่ค่อนข้างมีพอสมควรนะอิหม่มามลิกในคันก็แยกว่าลืมอันไหนเพิ่มอันไหนลดอันไหนเนี่ยจะก่อนสลามหรือหลังสลามแต่ก็ได้ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ลองดูนะครับส่วนน่ะครับเชิญครับ ในสุยูสาวีตามสุนนะของท่านนาบีวะลลอฮุตาลาอัลลัมก็กล่าวสุบฮานรัลลอฮิยันอาลาสุบฮานรัลลอฮิยันอาลารับบิกฟิลลีระหว่างนั่งก็เท่านั้นเองนะครับแม้กระทั่งสุยุตติลาวะที่เราอ่านเนี่ยที่เราติลาวะเนี่ยถ้าใครอ่านไม่ได้สุบฮานรัลลอฮิยันอาลาสุบฮานรัลลอฮิยันอาลาก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นดูอาครอบจักรวาลในการสุยุตอยู่แล้วนะครับวะลลอฮุตาลาอัลลัมไม่เคลียร์เดี๋ยวให้จำตุลเคลียร์นะผมลูกศิษย์์อออาาาจรยยุุุลลมสฟนไทด ยาสาคมุลล้อไข่รอนครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสร้างสีสันให้กับสเต็กสถานที่แห่งนี้นะครับบางพรนะครับไม่ได้หมายความว่าจะมานำความรู้อะไรที่มากมายมาให้กับพี่น้องก็มีสิ่งใดที่ผิดพลาดและมีสิ่งใดที่ฟังแลวยังมึนๆงงๆก็ขอมาอัพด้วยนะครับอาจจะด้วยหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยมาก นะครับในหัวข้อเรื่องของท่านนาบีอีสากับชาวคัมภีร์ซึ่งชาวคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่ใหม่นิดนึงแต่จะพูดให้ให้มันคุมครอบไปทั้งหมดทั้งไบเบิลทั้งซึ่งมันมีหลายไบเบิลอะนะก็มีทั้งมัตตาลูคออะไรอะไรพวกนี้มันก็มากมายมหาศาลทีเดียวซึ่งเราก็มีสามารถที่จะกระทําได้แบบนั้นต้องให้พี่น้องได้เชิญครูบาอาจารย์ครูมาสอนอีกสักรอบหนึ่ง ก็น่าจะกระจ่างขึ้นชัดขึ้นแต่ผมก็จะพูดในแง่ของมุสลิมอย่างเดียวในแง่ที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุลานซึ่งก็มีมากมายนะมีมากมายที่ผมพูดเนี่ยเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งและก็จะเน้นไปในเรื่องของอักีดิดะแล้วก็เน้นไปหลักความเชื่อนะครับเพราะว่าการที่เราเชื่อว่าท่านนบีอีสานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั้นถือเป็นอักีิดะที่หนักแน่นของผู้ศรัทธาตั้งแต่ในอดีตของยุคข,ของท่านนบีจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาในยุคนี้นะ

เขาเชื่อว่านาบีอีสานั้นคือบุตรของอัลลอฮ์เขาเชื่อว่านาบีอีสานั้นคือจัตุภาคของอัลลอฮสุภาหนะวตาลาการแบ่งภาคของอัลลอฮสุภาหนะวตาลาการที่เราจะยืนยันเฉพาะท่านนาบีมุฮัมมัดและไม่ลงลึกในรายละเอียดเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาเปรวิงเกรงว่ามันจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็พูดให้มันเคลียร์เลยว่าให้ท่านรู้ด้วยนะท่านเป็นคริสเตียนมาก่อนเนี่ยให้ท่านรู้ว่าท่านจะรับอิสลามเนี่ย ท่านต้องยืนยันว่าอีซานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกของอัลลอฮ์ไม่ใช่การแบ่งผาาของอัลลอฮ์เป็นบุตรของท่านหญิงมารยามที่เกิดแบบธรรมชาติ9เดือนปกติกินนมสองปีแบบปกติเหมือนเด็กทารกคนอื่นๆที่มีความอัศจรรย์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับยศะกุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็ขอมาอภิปร้องด้วยนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับอักูลุกา,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 าลีฮะสาสักฟุรุลลอฮ์ฮะลิวะลลกุมวะลิซัยมุคุล,ลิซัมฟัสักฟุฟรุอินนฮูวะลกฟุรุลรอฮิมวาสลามุอะลัยกุมวะะราห์มะะตุลลอฮิวบาระ เราคืออัลฮัมดุลิลลาเราคืออัลฮัมดุลิลลาจะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพีนองเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาเราคืออัลฮัมดุลิลลาคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดู